สวัสดีครับผมนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีอายุ58ปีครับสิ่งที่ผมเรียนรู้กับอายุ58นะครับคือคนเราเนี่ยจะมีการพัฒนาและเรียนรู้ตัวเองได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับความเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไม่ได้กำหนดด้วยตัวเลขของอายุครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันครับนี่เป็นรายการพอดแคสต์ของ The Cloud นะครับที่จะชวนผู้คนมาพูดคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากจุดเปลี่ยนเหล่านั้นครับติดตามได้ทาง Spotify นะครับ Apple Podcast แล้วก็ชมแบบมีภาพได้ทาง YouTube ครับผมวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราครับเป็นนักการเมืองที่เรียกว่ามีสีสันแล้วก็ร้อนแรงเหลือเกินในทุกวันนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในพื้นที่สื่อทุกวันนะฮะแล้วมาคุยกันครับว่าเขาเป็นยังไงมายังไงจนถึงกลายเป็นแดดดี้ของทุกคนได้ในวันนี้ครับคุณสิทธาทิวารีสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับวันหนึ่งกี่งานครับเนี่ยงานอะไม่เยอะครับผมแต่ว่าอาจจะสัมภาษณ์เยอะหน่อยสักกี่สัมภาษณ์ครับวันหนึ่งโอ้ยก็จะรับประมาณสักแล้วแต่วันนะครับสองสามสี่ไม่เกินนี้แต่ว่ามาจริงๆก็คือรับสายตอนนี้เมื่อก่อนเพื่อนผมเป็น DSI กับ call center หมดครับช่วงนี้เป็นสื่อจะโทรเยอะมากวันหนึ่งก็เหมือนกับ call center โทรเข้าครับเป็น10สายเหมือนกันครับผมคิดว่าอะไรทำให้ณวันนี้ฮอตกว่าตอนสมัยเป็นโฆษกรัฐบาลอย่างเงี้ยตัวผมนี่หายไปนานละแต่ว่าเราก็สั่งสมประสบการณ์การเมืองมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองค่อนข้างที่จะปลุกโปร่งอ่ะซึ่งก็ไม่ได้แปลกนักการเมืองอาวุโสก็เขาก็จะมองเห็นอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเขาเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยพวกนี้อาจจะเป็น Big Data เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สะสมเนี่ยเอามาใช้อย่างไรทีนี้ถ้าเกิดใช้แบบสื่อสารแบบที่นักการเมืองทั่วไปสื่อสารเนี่ย คนก็จะคุ้นชินแล้วก็จะรู้สึกว่าการเมืองก็คือรับลมคมในการเมืองก็คือใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่คือใช่ครับผมแล้วก็ไม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นเรียลเป็นตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่การสื่อสารของผมอาจจะก็พูดตรงๆก็ตัวเราเป็นยังไงก็เป็นอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาพูดคุยกันเขาบอกว่าก็ดีนะกินแบบกินเที่ยวก็บอกว่ากินเที่ยวอะไรเงี้ยกลางคืนไปเที่ยวก็ไปได้อะไรเงี้ยหรือว่าให้เลือกระหว่างไวน์กับเบียร์ yes or no อันไหนเดียวกันก็บอกเฮ้ยแม่งได้ทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีอะไรทำก็บินไปเล่นไพ่เล่นโป๊กเกอร์แต่ว่ามันไม่ได้ไพ่แบบการพนันแต่เป็นไพ่แบบใช้สมองแล้วก็รีแลกซ์วันรีแลกซ์ของผมเนี่ยคือวันที่ได้ไปแข่งโป๊กเกอร์ไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนอาจจะเห็นว่ามันยูนิคมันแตกต่างจากทั่วไปอะไรเงี้ยเข้าถึงได้ใช่แต่ว่าที่หลักๆก็คือเข้าถึงได้แล้วก็สื่อสารตรงไปตรงมาครับอ่ะผมถามตรงๆบ้างเลยนะฮะถ้าวันนี้มีเทียบเชิญจากรัฐบาลใหม่นะฮะเชิญคุณสิทธาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกอีกรอบนึงเป็นไหมครับคือผมเรียนไงครับว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นโฆษกไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแล้วก็เวลาที่พูดแสดงความคิดเห็นออกไปเนี่ยก็อาจจะไปขัดหรือไปกระทบกระเทือนบางท่านบางพรรคอะไรเงี้ยเขาก็จะแสดงท่าทีที่แบบเอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาในการทำงานร่วมกันแน่ๆอะไรเงี้ยก็ผมไม่ได้เป็นไรเลยครับไม่ได้อยากที่จะจำเป็นจะต้องไปร่วมหรือว่าเข้าไปมีตำแหน่งแห่งหนแต่ว่าอะไรที่มันช่วยให้ประชาธิปไตยเดินหน้าได้เราก็ช่วยถ้าเชิญมารับไหมครับเชิญมาก็เดี๋ยวขอพิจารณาว่าเข้าไปทำอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดไปแล้วก็เป็นได้แบบเป็นตัวของตัวเองได้สื่อสารอะไรแล้วก็ช่วยได้เนี่ยก็ไปหรือว่าหวังตำแหน่งใหญ่กว่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือผมก็พูดเล่นๆแค่ว่าแบบเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยผมเป็นตอนปี 4-5 เป็นโฆษกเนาะเป็นตัวโฆษกเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยคนก็จะเชียร์บอกอยากให้เป็นโฆษกรัฐบาลซึ่งตอนนี้ปี66นะผมก็บอกโอ้โหแบบทำงานแซวเล่นเฉยๆนะแบบจริงๆอะไรก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหแบบทำงานโคตรดีเลยคือผ่านมา20ปีจะได้รับการแต่งตั้งโปรโมทไปเป็นตำแหน่งเดิมเมื่อ21ปีที่แล้วอะไรเงี้ย คือสมมติอยู่ซีอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าพูดเล่นเฉยๆแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้โฆษกเป็นรองโฆษกก็ยังดีอะไรเงี้ยผมก็โอเคก็ได้หมดอ่ะคือถ้าเกิดช่วยได้นะถ้าเกิดเขาแฮปปี้ที่ช่วยเพราะว่ามันก็ต้องพูดคุยกันผมจะเน้นเรื่องการพูดคุยในการทำงานมากกว่าว่าผมเข้าไปแล้วอ่ะมีประโยชน์แค่ไหนครับจริงก็คือยอมรับต้องput the right man on the right job ใช่ไหมกับ2ก็คือก็ต้องดูคาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่าเหมาะสมหรือเปล่าเพราะคาแรคเตอร์ผมบางอย่างอาจจะไปถ่วงในบางเรื่องก็ได้ทีนี้ตอนในวัยหนุ่มนะฮะที่ลงการเมืองครั้งแรกสมัยแรกอายุ36ก็ได้ตำแหน่งเป็นโฆษกเลยซึ่งเส้นทางมาเป็นโฆษกได้ยังไงครับ
ผมเข้าไปเป็นนักการเมืองคือมาจากเลือกตั้งออกจากกองทัพอากาศมาแล้วก็เป็นนักบินเพิ่งจบโรงเรียนเสนะครับมาลงเลือกตั้งเขตคลองเตยก็ตอนปี43ในที่ลงพื้นที่เยอะๆแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งเลือกตั้งต้นปี44ก็ได้เป็นส.ส.เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครแล้วก็เนี่ยก็ทำงานในพื้นที่ทำอะไรมาตลอดคือตัวตนก็จะโตมาแบบนี้ครับเป็นทำงานในพื้นที่ทำเป็นส.ส.แล้วก็ขยับไต่เต้าไปเรื่อยๆไปเป็นโฆษกรัฐบาลก็คือพอเข้าไปผมไปเป็นเลขารัฐมนตรีก่อนเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเป็นทหารเก่าพอเป็นทหารเก่าท่านก็แบบอยากได้ทหารในภาคมีทหารแค่3คนท่านก็เลือกเอานักบินแล้วกันเอาตอนนั้นจะหนุ่มๆเนี่ย35 36ครับผมเอาคนหนุ่มแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นเลขารัฐมนตรีซึ่งจริงๆก็คือยากมากที่เราไปเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นลูกผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นนายทุนพรรคไม่ได้เป็นอะไรต่างเข้าไปแล้วก็เป็นส.ส.เขตสมัยแรกแล้วได้เป็นเลขารัฐมนตรีเลยก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มายากอีกก็คือเป็นเลขารัฐมนตรีได้ประมาณสักปีกว่าๆปรับครม.แล้วรัฐมนตรีผมก็ไม่ได้เข้าร่วมครม.ต่อไปนะครับตอนนั้นไม่ได้เข้าร่วมพอไม่ได้เข้าร่วมก็หลุดเลขาก็ต้องหลุดโดยตำแหน่งอยู่แล้วพอหลุดไปก็ปรากฏว่าทางทำเนียบก็โทรมาบอกว่าเชิญเข้ามาหน่อยผมไปถึงเขาบอกเนี่ยจะให้มาเป็นโฆษกผมก็เข้าใจว่าโฆษกหมายถึงทีมโฆษกคือไปอยู่ในทีมหรืออย่างเจ๋งก็คงไปเป็นรองอะไรเงี้ยเพราะว่าโฆษกรัฐบาลเขาจะเอาคนที่แบบส.ส. 3 4 5สมัยต้องเก่าเกมหน่อยเก่าเกมหรือไม่ก็ต้องเป็นนักวิชาการแบบตัวเป่งรู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยไอเรามาจากทหารเลยแล้วก็มาเป็นส.ส.ได้ปีนึงไปเป็นเลขาธิการด้วยซึ่งก็จะดูแลแต่งานเรื่องของกระทรวงกลาโหมให้ไปเป็นโฆษกรัฐบาลก็โอเคพอดูใบสมัครอ้าวทำไมใบเขียนว่าโฆษกรัฐบาลเราบอกเอ้ยอันนี้มันโฆษกเขาบอกอ้าวก็นี่เอามาเป็นโฆษกอะไรเงี้ยทำไมทำไม่ได้เลยบอกอ๋อทำได้หมดนะครับถ้าจะให้ทำถ้าไว้วางใจแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็แบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยครับก็จริงมันยากไหมฮะตอนนั้นโฆษกเหนื่อยมากยากเพราะว่ากระทรวงตอนนั้นก็จะมีกระทรวงแตกต่างจากตอนนี้เพราะมีการปรับการจัดส่วนราชการของกระทรวงทบวงกรมใหม่มี20กระทรวงตอนที่ปรับมาแล้ว20กระทรวงของเก่าผมจำนวนไม่ได้พอเป็น20กระทรวงเนี่ยแล้วทุกเรื่องที่เข้ามาในครม.ทุกสัปดาห์ประชุมอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เฉลี่ยกระทรวงนึงเนี่ยจะมีเรื่องเข้าครม.ประมาณสัก 2-3 เรื่องเบ็ดเสร็จเอารวมทั้งสำนักนายกด้วยนะอาจจะ2เรื่องบวกสำนักนายกบวกอะไรเงี้ยสรุปก็คือในสัปดาห์คือวันประชุมครม.วันนึงเนี่ยมีเรื่องเข้ามา 6-70 เรื่องแล้วก็นักข่าวถามเรื่องไหนเราก็ไม่รู้ นักข่าวก็จะชำนาญอยู่ในกระทรวงบางคนอยู่ในกระทรวงมา10ปี20ปีเขารู้ทะลุปูโปร่งรู้อะไรหมดเรามานั่งเป็นโฆษกแล้วต้องไปอ่านเนื้องานของ20กระทรวงแล้วนักข่าวถามต้องตอบได้ด้วยแต่ถ้าไม่รู้ทำไงฮะบงไม่ได้อะก็คือก็นั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาให้เยอะแล้วก็ต้องมีทางออกเพราะว่าพอรู้ปุ๊บเขาก็เข้าใจว่าความสามารถมนุษย์เนาะเราไม่รู้เราก็บอกได้ว่าไม่รู้กล้าบอกว่าผมไม่ทราบใช่แต่ว่าเราควรที่จะมีอะไรที่มันแบบเป็นสตาร์ทสักนิดนึงให้เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสมมติถามมาถ้าทำไปสักพักนึงเราจะรู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วหลักการของแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเพราะนั้นเนี่ยพอมีปุ๊บเราก็พูดหลักการได้ว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่วยลึกลงเรื่อยๆเพราะว่าพอพูดปุ๊บเราบอกเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้หรือเดี๋ยวไปถามคนนู้นคนนี้แล้วก็โยงไปที่โฆษกกระทรวงที่อะไรเนี่ยเพราะว่าพอโฆษกรัฐบาลติดต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะตอบรับหมดเขาก็จะให้ข้อมูลบางทีไม่ใช่ไปถามกระทรวงไม่ยอมให้ข้อมูลนู่นนี่นั้นน่ะผมก็ขอไปเขาก็ให้หรือไม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านโฆษกส่งมาเลยเดี๋ยวผมชี้แจงผมเอาเอกสารให้แล้วก็ส่งไปก็เคลียร์แต่ว่าที่มันเหนื่อยคือเจออย่างนี้ทั้งวันแล้วไม่รับไม่ได้คือถ้าโทรมาสัมภาษณ์เนี่ยอย่างตอนเนี้ยนั่งคุยอยู่ผมปิดเสียงแล้วสั่นไว้เนี่ยมันก็สั่นมา 3-4 ทีแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมก็กดหยุดกดหยุดกดหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูเบอร์ก็เรายังสามารถที่จะไม่ถ้าไม่รับตอนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโฆษกแล้วก็สัมภาษณ์อยู่ก็ไม่รับอยู่แล้วแต่ว่าต้องตามทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเราเป็นจุดเนี่ยเหมือนเป็นแทบจะเป็นอะไรเป็น clearing house อ่ะคือทุกเรื่องที่มีข้อสงสัยเราต้องตอบเหนื่อยมากแล้วทั้งวันทั้งคืนคือไปทานข้าวกับครอบครัวไปสังสรรค์กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยต้องใช้สัมภาษณ์อยู่ตลอดโทรถามตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าโอเคล่ะพอดึกก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยหรือไม่อาจจะเป็นนัดหมายพรุ่งนี้เช้าเข้ารายการได้ไหมสมมติวันนี้เราไม่มีอะไรไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ขอ
ตีห้าครึ่งหกโมงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยประจำอะไรเงี้ยครับยุคก่อนงานโฆษกยุคก่อนคือยุคที่มีกล้องหลักเนาะกล้องทีวีมาถ่ายมีไมค์มายื่นแต่ยุคนี้โอ้โหมีมือถือผู้คนมากมายมี TikTok มีสื่อที่คนทำเองเยอะมากสมมติถ้าได้เป็นโฆษกในยุคนี้นะฮะ20ปีให้หลังจะทำงานต่างไปจากเดิมไหมครับต่างเยอะครับนักการเมืองก็ต่างโฆษกก็ต่างแล้วนักการเมืองที่ยังทำแบบเก่าก็จะค่อยๆเฟดออก คือคนก็จะสื่อสารได้น้อยแล้วถ้าใครยังติดยึดอยู่แบบเก่าเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมากๆบางคนแบบเอ๊ะต้องสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต้องลงข่าวหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยใครอ่านหน้าหนึ่ง ถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องอ่านหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นข่าวหน้าหนึ่งนี่คือสำคัญที่สุดพอมีอินเทอร์เน็ตเริ่มเบาลงพอเป็นอินเทอร์เน็ตบวกโซเชียลมีเดียยิ่งมาพอบวกกลายเป็นทุกคนเป็นครีเอเตอร์เองได้หมดสามารถจะเป็นสื่อได้หมดเนี่ยโอ้โหยิ่งเบาเลยแล้วก็พอมี TikTok มีหลายๆอย่าง TikTok นี่ตัวแสบตัวแบบโอ้โหถ้าเขาพูดกันเขาบอกว่าแทบจะแล้วตอนนี้คืออัพตัวเองมาเป็นพ่อทุกสถาบันแล้วอ่ะครับคือมันกลายเป็นว่าใน TikTok คนที่เข้าใจอัลกอริทึมเข้าใจคีย์เวิร์ดเข้าใจการที่จะแบบทำยังไงให้คลิปดังเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องไปตามใครไปดึงของใครมาเนี่ยที่ผมบอกมันสั่นๆๆอย่างนี้ตลอดเวลาคือจะต้องแบบอะไรอ่ะไปตามคนนี้ข่าวคนนี้เอ้ยคนนี้ได้แล้วมันจำคือคนที่เขารู้นะเขาบอกผมก็ไม่ทราบว่าจริงป่ะคือเอาโอเคแหละตัวหนังสือแฮชแท็กอะไรเงี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะตามเขาจะเปิดการมองเห็นให้กว้างสำหรับอันที่คนดูกับสองคือมันจำหน้าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้จำหน้าอย่างเดียวนะมันจำฟอร์แมตของคลิปได้ด้วยอย่างสมมติถ่ายเงี้ยแล้วเราคุยกันแล้วคนเอาไปตัดถ้าเกิดมันเหมือนกันเราไม่รู้ exactly นะแต่ว่าถ้ามันเหมือนกัน 70-80% เนี่ยมันให้ priority กับคนที่โพสต์คนแรกโดยที่ไม่ได้ดูว่าคุณมีคน follow กี่คนพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นไงรู้ไหมครับอยู่ๆคนที่เปิด TikTok คนแรกแล้วมาถ่าย TikTok ผมอะครับมันขึ้นไปถึงล้านได้โดยที่โพสต์แค่รูปเดียวแล้วไม่มีคน follow เลยมันเหลือเชื่อนะผมเอาเงี้ยไปเช็คได้เลยนะผมไม่เคยยิงแอดสักบาทไม่เคยไปซื้ออะไรทั้งสิ้นเลยเราไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ปกติเพียงแต่ว่าพอคนเหล่านี้เขาจะติดตามอย่างเช่นผมจะไปดีเบตเขาก็จะถามว่ามาถามมีดีเบตที่ไหนอะไรเงี้ยถามว่ามีดีเบตที่ไหนแล้วก็กี่โมงมาตามก็มีบินไปด้วยก็มีไปเพราะเขารู้ว่าไปที่นี่โหเจอคนนี้อันนี้แบบใช่แน่เหมือนดูคู่บอลประกบกันอะหรือดูนักมวยประกบกันอย่างเงี้ยพออันนี้ปุ๊บอันนี้มันแน่ๆเนี่ยถ้าเกิดแคปจากในจอเขาก็ลงได้แต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ใกล้ๆมีมุมข้างๆมีซูมมันก็จะเป็นแบบกิมมิคอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันคุณสิทธาเป็นคนที่พูดเก่งมีพระศิลป์มีเสน่ห์มากๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์หรือว่าไปฝึกมาครับผมคิดว่าคำพูดเนี่ยเรามาแยกก่อนนะ คนที่บอกพูดเก่งเนี่ยคือเขาพูดเก่งหรือว่า mindset และกระบวนการความคิดของเขาเนี่ย flow ตามคอนเทนต์ที่ต้องการสื่อสารถามว่าผมพูดด้วยคำที่แบบว่าอันนี้มันเป็นบริบทของอะไรๆอย่างเงี้ยครับไม่มีสับบ้านๆครับแต่ว่าการ generate content ของเราเนี่ยที่เราคิดเนี่ยรเราผมว่าเราปลั๊กเข้าไปในผู้ฟังมากกว่าว่าเรารู้ว่าเขาจะget กับการพูดแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มจากระดับอย่างเช่นเราจะบอกว่าของเราสมมติจะบอกว่าอะไรจะคล้ายว่าสมมติเอื้ออาทรครับคือเหมือนกันครับแต่ว่าของฝรั่งอาจจะมีซิมพาธีกับเอมพาธีไม่เหมือนกันครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราเข้าใจจิตใจของคนแล้วเขาคิดยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนเน็กได้แล้วก็ใช้คำพูดบ้านๆพูดผิดพูดถูกพูดลิ้นพันกันพูดอะไรผมก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนก็บอกเฮ้ยพูดเก่งพูดเก่งเฮ้ยลองไปฟังดูไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเก่งนะแต่ว่าสาระที่เราพูดเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็อาจจะคนส่วนใหญ่ก็แปลความคำง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ตรงไปตรงมาดีอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ฝึกมาหรือว่ามีครูหรือว่าเรียนจากไหนฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นการที่เราเข้าถึงแบบคำพูดเข้าถึงจิตใจคนมากกว่าอะไรเงี้ยหรือก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบคือผมว่าเหมือนคนตามดีเบตเนี้ยแล้วก็ตามมาฟังเรื่อยๆเขาไม่ได้อย่างเดียวเขาตามทั้งดีเบตสาระในการดีเบตแล้วเขาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในหลายๆสกิลมากกว่าว่าคุณสื่อสารยังไงคุณแฮนเดิลกับสถานการณ์นี้ยังไงคุณรีแอคกับรูปแบบนี้ยังไงแล้วเขาก็มองว่าแบบเออ
อาจจะแบบเฮ้ยใช่เอ้ยนี่โดนหรือถึงขั้นว่าเอ้ยมึงคิดได้ไงวะ อะไรอาจจะมีคำพวกนี้มันจะมีแตกต่างเหมือนเราพูดอะไรที่คนสนุกแล้วคนหัวเราะเนี่ยมันมีตั้งแต่ยิ้มมุมปากหัวเราะแล้วก็อะไรนะหัวเราะดังๆตบมือตบเข่าแล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดที่คนแบบใช่เลยเนี่ยอะไรรู้ไหมครับกระทืบเท้าสมมติเราไปดูเนี่ยอะไรที่แบบโอ้โหอย่างเงี้ยมันคือใช่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เลเวลไหนอ่ะซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่พูดเก่งพูดไม่เก่งมันอยู่ที่กระบวนการความคิดหรือเราพูดไปเนี่ยแล้วมันอยู่ในจุดไหนครับครับถ้างั้นเวลาไปออกไปทีดีเบตนะฮะซึ่งจะพูดยังไงให้ได้ใจรวมถึงได้ซีหรือได้พื้นที่สื่อด้วยซึ่งทุกครั้งออกทุกงานจะถูกตัดคลิปออกไปออกต่อเสมอฮะหลักการในการพูดในแต่ละเวทีคืออะไรเอาหลักการพูดเบสิกก่อนนะหลักการพูดเบสิกก่อนเนี่ยคือคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเป๊ะเนี่ยต้องตามตัวอักษรแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีคนแยก2อันนี้ได้หรือเปล่าก็บางคนก็มีสกิลในการแยกได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการพูดที่เป็นที่ยอมรับของผมคิดว่าของนักพูดทั่วโลกอะไรเงี้ยคือการไล่มาก่อนหมายความว่าสมมติเนื้อหาเรื่องนึงเนี่ยผมสามารถสมมติเรื่องที่เราไปทำมาอย่างเช่นผมไปสมมติผมไปเที่ยวฮ่องกงมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาอย่างเงี้ยผมมาเล่าจะมาสัมภาษณ์ผม3ชั่วโมงผมก็เล่าได้ไปญี่ปุ่นแล้วผมก็แรปอัพมาเป็นชั่วโมงหนึ่งได้มาเป็น5นาทีได้เป็น3นาทีได้และเป็น5วินาทีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้ว่าถ้าเกิดมีเวลาผมชั่วโมงนึงผมจะพูดอะไรบ้างเพราะนั้นมันอยู่ที่การดูวัตถุประสงค์ดูเป้าหมายก่อนหรือว่าให้เวลาผม2วินาทีครับผมก็บอกผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาให้เวลาผม3วินาทีผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาโคตรมันเลยอะไรเงี้ยใช่มั้ยให้เวลามากกว่านั้นอีกผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเนี่ยไปดูภูเขาไฟฟูจิไปทะเลสาบฮาโกเน่แล้วไปกินเนื้อย่างอร่อยมากๆร้านนี้ต้องไปกันเงี้ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ที่จะพูดรู้โกลครับรู้หัวข้อใหญ่รู้หัวข้อย่อยและสิ่งที่ถามก็คือรู้กิมมิคเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องตรวจก็คือหัวข้อคืออะไรครับแล้วก็หัวข้อใหญ่คืออะไรสมมติเราจะพูดหัวข้อใหญ่3อันจะสื่อสารอะไรกับคนถ้า1 2 3เติมเต็มเขาเข้าใจหมดแล้วก็1 2 3เนี่ยมีเวลามากขึ้นลงรายละเอียดของ1เผื่อเวลาไว้สมมติมี3นาทีลงรายละเอียดของ1ผ่านไปแล้ว1นาทีลงรายละเอียดของ2ถ้าของ2จะเอาเยอะหน่อยเราของ2สักนาทีครึ่งเหลือครึ่งนาทีเป็นของ3ใช้ไป20เหลืออีก10วินาทีจบปิดจบเงี้ยมันก็ต้องเข้าดาวมาสมมติว่าดีเบตบางทีมันเป๊ะ3นาทีตัดไมค์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูผมก็จะรู้เลยว่าพอ10วินาทีสุดท้ายผมจะยิงอะไรพอผมรู้ปั๊บผมก็เข้าดาวกลับมาว่า30วินาทีสุดท้ายเนี่ยผมต้องรีบเข้าจุดนี้แล้วก็จบแล้วพอเหลืออีก10วินาทีผมก็จะพูด10วินาทีเพราะนั้นเราทำได้ไหมกระทั่งตอกสับนักบินเขาเรียกตอกศูนย์คือนักบินเวลาบินไปทิ้งระเบิดเนี่ยมันจะมีแบบบินไปแล้วก็เขาจะแข่งขันกันมีเป้าฮิตเป้าก็ได้คะแนนห่างเป้าเท่าไหร่ก็โดนตัดคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่ฮิตเป้าหมายเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าต้องทิ้งระเบิดตอนกี่โมงไม่ใช่เขาจะบอกว่าเป้าหมายนี้ต้องหายไปจากพื้นดินตอนเที่ยง1นาที10วินาทีผมก็ต้องไล่มาเรื่อยๆถ้าเกิด11วินาทีผมก็โดนตัด1วิใช่ไหม9วินาทีผมก็โดนตัดผมก็ต้องไล่มาเรื่อยจนกระทั่งคำนวณว่าจะปลดระเบิดที่ความสูงนี้ลมมีความเร็วแบบนี้ส่งท้ายหน้าหลังซ้ายขวาต้องเผื่อยังไงแล้วก็ระเบิดที่มันทิ้งไปแบบโปรเจกต์ตายเนี่ยมันจะลงไปฮิตเป้าหมายใช้เวลาลอยจากจุดที่ปลดไปถึงตรงเนี้ย12วินาทีผมก็ต้องเข้าดาวมาปลดที่วินาทีที่58มันก็จะไปฮิตวินาทีที่10อะไรเงี้ยก็เข้าดาวแบบเนี้ยมาก็ใช้สกิลของนักบินด้วยอะไรด้วยมามันก็จะได้แล้วสังเกตว่าเวลาถ้าเป๊ะๆอย่างเงี้ยผมจะมีนาฬิกาถ้าเขาไม่มีจอให้อะไรเงี้ยผมก็จะกดด้วยเพราะนั้นเนี่ยพูดไปด้วยกดด้วยดูคอมเมนต์ด้วยก็จะแยกชอบอ่านคอมเมนต์นะจะได้ฟังว่าคนกำลังอินกับอะไรอยู่ในการดีเบตใช่มันก็เป็นทริคนิดนึงซึ่งเอาตรงก็ตอนดีเบตผมก็ไม่สอนดิไม่บอกใครแต่พอใกล้ๆช่วงอาทิตย์สุดท้ายผมก็บอกแล้วเพราะคนก็เริ่มแบบทำไมสิทาไม่สนใจเนี่ยทำไมไปกดเล่นโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยเปล่าผมดูไอ้สิ่งที่คุณพูดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแรกๆเขาก็แบบไอ้สิทากดโทรศัพท์อะไรเงี้ยหลังๆกูว่าพี่ปุ่นอ่านคอมเมนต์ว่ะถ้าเป็นการเมืองยุคเก่านะฮะเราก็จะเห็นเรื่องการพูดพาดพิงกันถึงนักการเมืองคนอื่นๆเพื่อผลทางการเมืองเป็นหลักนะฮะแต่ยุคนี้เราจะเห็นการทั้งชมและด่าท่านอื่นๆเพื่อผลทางด้านเรตติ้งคือทำไปแล้วทำให้เราได้ยอดได้อะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งก็เลยเกิดนักร้องคนหิวแสงหาแสงอะไรต่างๆมากมายคุณปุ่นมองเรื่องการพูดถึงคนอื่นๆเพื่อให้เราได้เรตติ้งยังไงบ้างฮะ
มันมีผมว่ามันมีหลายมุมหลายอะไรที่ทำแล้วก็คนที่ทำเนี่ยนิสัยใจคอคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็บอกว่าเพราะเราก็เคยรู้จักอ่ะบางคนบอกเอ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ใช่เอาผมยกตัวอย่างเอาขออนุญาตพูดถึงนะเพราะว่าก็สนิทกันน้องเอ๋อ่ะปรินาอย่างเงี้ยที่เขาตัวจริงปรินาเขาสนิทกันนะเคยอยู่ในเพื่อไทยด้วยกันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่เรียบร้อยนะแล้วก็แบบสุภาพคุยกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้แบบอะไรแต่ว่าพอภาพที่ออกมาพอไปอยู่ตรงพลังประชารัฐอะไรเงี้ยก็จะพอไปกับตรงลุงป้อมอ่ะผมว่าเขาจะต้องดูมุมว่าเอ๊ะถ้าพูดไปแบบนี้เนี่ยยังไงคนก็ไม่เก็ตอ่ะไม่ได้อ่ะมันจะต้องไปอะไรมุมใดมุมหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะรู้ว่าแบบมุมในการสื่อสารณจุดที่เขายืนในทั้งหมดเนี่ยที่ประกอบออกมาเป็นตัวตนเนี่ยจะต้องสื่อสารในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอันนี้คือตอบคำถามตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดถึงเพราะว่ากับเอเวอร์ลีนก็ไม่มีคืออยู่ในพื้นที่ก็มีคนเขาก็เลือกกันอ่ะก็เขาก็มีคนรักมีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเวลาออกไปก็ฝ่ายเดียวกันก็อาจจะชอบฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าเป็นการเติมเต็มในอาจจะหนังตะลุงหรือละครสักเรื่องนึงที่มันจะต้องครบรถอ่ะใช่ไหมมีไข่นุ้ยมีไอ้เท่งมีนุ้ยมีนี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยในละครในอะไรที่คนดูก็จะครบรสเช่นเดียวกันมันก็จะแตกต่างกันหรือบางคนอาจจะเป็นอาชีพเป็นอาชีพเช่นมีอาชีพทนายจำเป็นที่ต้องแสดงบทบาทของทนายแสดงบทบาทขึงขังแสดงบทบาทที่พร้อมชนแสดงบทบาทที่ล้วงข้อมูลได้ลึกอะไรเงี้ยก็จะมีบทบาทของแต่ละคนครับครับซึ่งยุคนี้จะเห็นบทบาทเครื่องด่าลุงค่อนข้างเยอะซึ่งก็ตัวพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะมองใครบ้างฮะกับว่าช่วงหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลุงประยุทธ์นี่โดนเป็นพุ่งเป้าเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาด่าลุงก่อนผมเรียนครับว่าหนึ่งก็คือตัวเราก็จะรู้สึกอึดอัดกับตรงจุดนี้อยู่แล้วว่ามันเก้าปีแล้วอะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแปดจริงแล้วแปดปีแล้วเก้าปีก็เพิ่งมาถึงเมื่อวันที่เขาไปจับมือกันอะไรเงี้ยครับคือคนเนี่ยก็รู้สึกในมุมของเราเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกเพราะตัวตนของเราเนี่ยจะให้เราไปอวยลุงหมายความว่าตัวโพซิชันหรือตัวไอเดนติตี้ของเรามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นก็จะเปลี่ยนซึ่งจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ขัดแย้งกับทหารเลยเนี่ยทุกวันนี้รุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังคุยกันหรือแม้กระทั่งบางทีออกมาที่บอกเครื่องด่าลุงเนี่ยออกมาพูดเนี่ยคนที่โทรหาผมนี่ทหารบกแล้วก็พลเอกด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่บ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมบอกโอ้โหน้องขอบคุณมากพูดแทนกองทัพพี่ก็อายเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยก็จะมีแต่คนที่แบบเขาอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นหรือว่าสนิทสนมนั้นเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมออกไปพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยและแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยเราก็เหมือนกับเป็นอาวุธที่ทรงพลังประมาณนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยอย่างที่บ้านป่าลอยต่อเนี่ยมันก็จะมีแบบเพื่อนเราที่เป็นทหารรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยลุงป้อมก็พูดว่าเอ้ยคนเนี้ยสิทธาเขารู้จักเราอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยสิทธาเนี่ยใครไปคุยนะแม่มาช่วยงานกันมาอะไรเนี่ยทั้งที่เราก็ด่ายับเยินไปหมดเลยอะไรเงี้ยไอ้คนที่เขารู้จักผมเขาบอกว่าเขาตัวตนเขาค่อนข้างสูงคือไม่ตัวตนสูงแบบอีโก้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่หมายว่าเขาเรียกว่าไอเดนติตี้มากกว่าในจุดยืนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นทหารแล้วก็จะโปรเทคในส่วนของทหารอย่างเช่นสมมติว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกองทัพอากาศเรื่องอะไรเงี้ยผมก็จะชี้แจงแล้วก็ว่าลองไปย้อนดูอย่างเช่นมีของคุณจอห์นวินยูหรืออะไรเงี้ยที่สัมภาษณ์ผมเรื่องเครื่องบินเรื่องอะไรเงี้ยก็ไปดูคอมเมนต์ของคนก็จะบอกว่าทำไมกองทัพไม่อธิบายแบบนี้จบเข้าใจกองทัพอากาศหรือว่าเรื่องเนี่ยเครื่องบินที่เครื่องบินพม่าล้ำพรมแดนเรื่องซื้อเนี่ย F-35 เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไปดูคอมเมนต์เนี่ยกลายเป็นบวกหมดเลยเนี่ยแล้วก็ทางทออเขาก็แบบเขาก็แคปหรือว่าเขาก็จะไปแบบเฮ้ยมึงต้องอธิบายอย่างนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอตัวตนที่อธิบายจากอะไรอะจากอินเฮ้าส์อะคนก็ดูว่าคุณก็ผลประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดูเป็นกลางกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องรักษาสเตตัสของเราประมาณนึงเลยแหละอย่างสมมติผมจะพูดเอาไม่ได้สมมติอย่างเรื่องอดีตนายกทักษิณเนี้ยอยู่ๆผมมาพูดว่าเอ้ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะคุณไปตั้งคอตสตั้งคนที่เกลียดเขาเข้ากระดูกดำมาทำเนี่ยแล้วบอกเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมศาลเราเชื่อมั่นแต่ศาลตั้งต้นศาลสสลาสระอารอลิงศาลยุติธรรมเนี่ยเราเชื่อมั่นแต่สเสือสระอารอเรือศาลตั้งต้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนอ่ะมันทำอะไรมาแบบเป็นคอตสเป็นคนที่เกลียดเขากระดูกดำมายังไงก็ไม่เป็นธรรมเราบอกให้ความเป็นธรรมเขาถ้าผมยังอยู่ในเพื่อไทยผมพูดไม่ได้ไม่มีทางพูดได้แต่ว่าตรงนี้เราพูดได้คุณสิทธาก็เข้ามาในวงการการเมืองมา20กว่าปีแล้วแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้คิดว่าจุดเปลี่ยนครั้งไหนทำให้เรากลับมารีบอร์นหรือว่ารีแบรนด์อีกครั้งหนึ่งคือเหตุการณ์ไหนอะฮะคื
พอมาออกจากเพื่อไทยใช่ไหมครับมาทำพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ผมก็จริงๆผมตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะออกแต่คุณหญิงออกใช่ไหมก็จะไปทำพรรคใหม่มาช่วยกันแล้วเราก็ทำงานอยู่กับคุณหญิงเราไม่ได้ขัดผมไม่ได้ขัดแย้งกับเพื่อไทยเลยนะกับหมอชนะแล้วก็ไม่เคยหรือคนอื่นก็ไม่ได้ขัดแย้งแต่ก็มีบ้างว่าในผู้บริหารบางส่วนซึ่งเขาก็อาจจะแบบดูแลหลังบ้านอยู่อะไรเงี้ยอาจจะขัดแย้งกับคุณหญิงหน่อยบ้างจนกระทั่งออกมาคุณหญิงตอนนั้นก็คือไม่มีคนช่วยแล้วออกมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ผิดก็ขัดแย้งกันแบบที่เขาไม่ได้ผิดอ่ะก็ผมก็เลยงั้นก็ช่วยแล้วกันเพราะจะไปทิ้งยามยากเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยแล้วผมก็อธิบายกับทางผู้ใหญ่เพื่อไทยนะบอกว่าคือคาแรคเตอร์ผมอ่ะผมจะไม่ทิ้งคนยามยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็มีคนช่วยอยู่ผมก็ขอจะไปช่วยทางนู้นอะไรซึ่งไม่ได้ขัดแย้งอะไรเขาก็มาทำที่พอมาทำตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างหมายความว่าเราก็จะสามารถเป็นตัวตนได้มากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นไม่ต้องเพราะถ้าพักใหญ่มันก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรใช่ไหมพอได้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็อาวุโสละพออาวุโสเราก็จะแสดงตัวตนของเราได้มากก็ช่วยที่พักไปก็ประมาณหนึ่งเสร็จมีคนจะมาลงผู้ว่ากทมก็โอเคก็เตรียมกันปรากฏ7 วันสุดท้ายมั้งลงไม่ได้เพราะลงไม่ได้เพราะว่ามีอยู่แล้ว1คนมีชื่ออยู่แล้วมีแล้วก็เตรียมกันมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็พอลงไม่ได้มารู้อาทิตย์สุดท้ายก็เอาไงดีคุณหญิงก็มาเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทำยังไงเราพักใหม่เดี๋ยวต้องสูญญากาศอยู่2เดือนแล้วก็ไม่รู้จะยุบสภาเมื่อไหร่อาจจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเสร็จแล้วยุบก็ได้หรือว่ายุบแล้วเลือกไล่ๆกันอะไรเงี้ยหลายอย่างเนี่ยแล้วพักเป็นสูญญากาศไป2เดือนมันทำยังไงพักใหม่ไม่มีคนรู้จักเค้าคนผมไม่อยากชื่อจริงๆก็ทำยังไงก็ต้องหาผู้ว่าพูดไปพูดมาผมก็ชักรู้แล้วแม่งกูแน่นอนคือแบบเดี๋ยวต้องมาแน่เพราะว่าจะให้แบบโผล่ไปถึงแค่เราตัดสินใจที่จะส่งคนลงเนี่ยประมาณไม่ประมาณ1วันเปิดตัวแบบว่ารู้ล่วงหน้าประมาณ7วันแต่เปิดตัววันนี้วันพรุ่งนี้สมัครเลยไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเลยเพราะนั้นที่หยิบจับใครมานะแล้วผมแบบก็คืออย่างที่บอกเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลมาทำงานมารู้การเมืองแล้วก็ยังคุกคีดูข้อมูลอยู่ตลอดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องสตาร์ทจากศูนย์ละของทุกกระทรวงก็รู้แล้วกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลเนี่ยก็ล้อกับการจัดองค์กรของกทม.ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะนั้นเบสิกเราก็มีอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเอาละกูแน่นอนละอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาตอนหลังก็เหลืออีกสัก4วันอะไรเงี้ย4-5 วันอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมลงให้เขาแบบโอ้เนี่ยจะนู่นเนี่ยคนนู้นมาจะเอาแบบมันจะมีค่าตัวเท่านี้แบบบางคนแบบอาจจะแบบลงแบบมีชื่อเสียงอะไรมามีค่าตัวเท่านี้อะไรเงี้ยรายเดือนแต่ละเดือนค่าเสียโอกาสไปอะไรเงี้ยแกก็แบบก็ต้องเอาอ่ะเพราะไม่มีคนลงอะไรเงี้ยผมก็เอามาฟรีๆก็ได้แล้วเราก็ทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็คือเราก็จะแม่นกับทางการเมืองมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยคะแนนมันก็จะเข้าได้มากกว่าก็เลยลงผู้ว่ากทมนั่นคือจะเปลี่ยนให้ได้กลับมาใช่แล้วสมองผมคือหนักนะเพราะว่าผมไม่เคยสอบตกไงไม่เคยสอบตกเลยเลือกตั้งเนี่ย4ครั้งแวลิด2ครั้งคือปี44 48หลังจากนั้นเลือกตั้งอีก2ครั้งครั้งนึงก็บอกว่าไม่มีคนลงปิดอะไรเนี่ยปิดไอ้เลือกตั้งไม่มีคนลงเป็นพรรคใหญ่จ้างพรรคเล็กต้องได้คะแนนเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยก็ยกเลิกเสร็จอีกอันก็ไปกายังไงหันหน้าหันก้นออกจากคูหาเข้าคูหาไม่ได้ถือว่าไม่แบบอะไรไม่เป็นความลับหรืออะไรเงี้ยก็ยกเลิกอีกแต่ผมชนะทั้งทุกครั้ง4ครั้งแล้วก็ไม่เคยนั่นน่ะเอาเป็นว่าแบบสมมติเอาเรียนหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี้ของทหารหรือของอะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้บังคับชาเป็นคนตั้งหัวหน้าตั้งอะไรเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดให้เพื่อนเลือกให้ทุกคนในหน่วยเลือกไม่เคยนั่นเลยคือไม่เป็นก็ต้องเป็นอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นแบบเป็นประธานรุ่นเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเงี้ยอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาแล้วแม่งแบบมาแบบอะไรเสียเรคคอร์ดตัวเองตอนแบบอันที่แบบใหญ่สุดคนรู้มากสุดก็คือเรื่องผู้ว่ากทม.อย่างเงี้ยก็เอาก็ถือว่าทำประโยชน์ให้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพูดแบบออกตัวนะบอกเฮ้ยคนก็จะไม่เข้าใจแบบเฮ้ยเนี่ย one for all for one นะอะไรเงี้ยหรือว่าบอกว่าเอ้ยผมทำให้เหมือนกับมิกาเซ่ก็ให้เพื่อให้แบบคนข้างหลังได้ประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ว่าพอถึงเวลาเรารู้เราไม่ได้บอกโอเคไม่ต้องเปลี่ยนใจมาเลือกผมอ่ะก็อยากเลือกใครก็เลือกซึ่งก็จะเป็นคุณชัดชาติอยู่แล้วจริงๆตอนอยู่ในเพื่อไทยเราก็เชียร์เขาอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้พอแยกกันไปก็ต้องลงเพราะพรรคเรามาทำก็ยากแต่ว่าไม่ต้องเอาผมอ่ะถ้าเกิดบอกว่าจะแบ่งคะแนนจะนั่นให้อ่ะขอคะแนนให้สกผมแล้วกันเพราะว่าสกผมคนดีๆเยอะของผมเนี่ยถ้ามองว่าไม่ถึงไม่อะไรอยู่แล้วก็นั่นแหละคะแนนก็เลยกลายเป็นว่าแบบผมก็70,000สกก็250,000อะไรเงี้ย
ก็แล้วแต่ก็อาจจะเขาอาจจะเลือกกันอยู่แล้วหรือไงด้วยก็ได้มันก็จะมาเหมือนการตั้งครั้งนี้อีกอะไรเงี้ยว่าก็ชอบเพื่อไทยก็เลือก29ชอบก้าวไกลก็เลือก31ชอบไทยสร้างไทยก็เลือก32อะไรเงี้ยผมก็บอกไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นหลักการของวันนั้นที่คิดว่าลงแล้วโอกาสชนะมันน้อยมากก็เลยอาหาเสียงเผื่อครั้งนี้เผื่อสกนะฮะทีนี้ผมว่าจุดเปลี่ยนครั้งนึงที่น่าจะสำคัญมากของคุณสิทธาคือว่าวันที่เลือกตั้งเสร็จนะฮะครับก็ท่านนายกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อพูดถึงคุณชัชชาติไปประโยคหนึ่งคุณสิทธาก็สวนกลับในค่ำคืนนั้นแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์แรกนะฮะที่นักการเมืองไทยทวีตเรียกท่านนายกว่ามึงก่อนจะตามมาอีกมากมายคืนนั้นคิดดีแล้วไหมครับที่ทวีตมันอย่างนี้ครับคือผมต้องบอกว่าศัพท์ของทวิตเตียน มันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาครับแล้วก็มันก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นครับซึ่งไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแต่ก็พยายามทำความเข้าใจด้วยตัวเองเวลาอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องของคำคล้องจองแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนครับว่าผมอยู่ๆเนี่ยบอกดูซิว่ามันเข้ามาแล้วจะดีขึ้นไหมเนี่ยคือท่านนายกกล่าวคำนี้ว่ามันเข้ามาแล้วจะดีขึ้นไหมมันคือพุทธชาติทีนี้ประเด็นนี้ก่อนมันเข้ามาแล้วจะดีขึ้นไหมแล้วมาดูว่ากับตำแหน่งนายกกับความรู้สึกนึกคิดของคนพอนายกประยุทธ์พูดคำนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่างๆมาก็เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเขาประชาชนเลือกมาเป็นล้านคะแนน มึงเอาแบบเอารถถังเอาปืนไปปล้นประชาธิปไตยมาไปอะไรเงี้ยไปปล้นอำนาจเข้ามาไปอะไรเงี้ยมันก็จะแรงไปในมุมนี้ไง อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ดูเสร็จปั๊บแล้วก็มาดูว่าความรู้สึกนึกคนผ่านไหมว่าคนรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องเทิดทูนไหมต้องแบบเคารพบูชาไหมต้องแบบพนักท่านไหมต้องอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยความรู้สึกของทวิตเตอร์ไม่ใช่คนทั่วไปก็ดูว่าไม่ใช่เพราะนั้นเราก็ดูว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกของเราอันนี้คือในมุมที่วิเคราะห์ว่าจะโพสต์ว่าอะไรกับอีก2ก็คือความรู้สึกของเราก็คือแบบเอ้าแล้วคนก็รู้สึกว่าแล้วออกไปมันดีแน่ๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกของเราพอไปอย่างงี้ปุ๊บแล้วเอา2ส่วนมาผสมกันกลายเป็นผมก็เลยแบบเนี่ยก็มันเข้ามาแล้วจะดีขึ้นเปล่าไม่รู้แต่มึงออกไปอ่ะดีขึ้นแน่นอนผมก็พูดเป็นคำพูดคำศัพท์ศัพท์พูดพอพูดเสร็จปั๊บผมก็กดไปในกลุ่มของน้องๆที่เขากำลังเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ไงมันอะไรเขาไปแคปของคุณธนวัฒน์วงชัยมาคุณบอลธนวัฒน์มาดูปุ๊บคนก็บอกเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ไหมแม่งเลวมันพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยพิมพ์อันนี้ไปพอพิมพ์ไปปุ๊บมันก็แบบคอมเมนต์กันฮ่าแล้วก็แบบมีคนนึงก็แบบขอจะเอาไปโพสต์บอกเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยหนูขอพี่อันนี้หนูขอนะบอกก็แบบน้องไงก็แบบสนิทกันก็คุยกูมึงกันเลยบอกไม่ใช่กูจะโพสต์แม่งก็หัวเราะกันใหญ่พี่เอาจริงเหรอเอาจริงนี่ก็เขียนมานี่คือจะโพสต์ตอนนั้นน่ะยังกด Twitter ไม่เป็นเลยแต่ว่าวอร์ดดิ้งผมเป็นคนโพสต์เองแต่จะส่งให้เขาโพสต์ให้อะไรเงี้ยก็ผมก็ก่อนหน้าก็เลยปรับคำพูดเป็นอันที่เห็นนะก็กดไปแล้วบอกอ่ะโพสต์ให้หน่อยเขาก็เสียดายหน่อยอยากโพสต์ไงแต่เราเนี่ยพอเราบูปุ๊บเราก็พอจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเรียกวักทองใช่มั้ยก็รู้เฮ้ยอันเนี้ยแม่งได้แล้วแต่ว่าไม่คิดจะแรงขนาดนี้ไงเพราะว่า Twitter ผมตอนนั้นอ่ะเปิดมาได้แป๊บเดียวเปิดตอนเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็มีคนดูแต่พอตอนเราดีเบตตอนที่เรื่องชัดชาติเรื่องจับมือเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 9,000 ละคนตามประมาณ 9,000 ก็โพสต์อันเนี้ยตึ๊บเข้าไปจาก 9,000 แชร์กันแสนทวิตรีทวิตไปแสนกว่าแล้วจาก 9,000 โดดเป็น 30,000 อ่ะคือเอา 9,000 แล้วก็โดดเป็น 10,000 นิดๆจากอะไรสักอันนึงไม่รู้ว่าอ๋อจากที่บอกว่าจะเอาสกไปช่วยชาติชาติอะไรประมาณนี้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอโพสต์อันนี้ปั๊บกระโดด 30,000 เลยแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหแบบไวรัลซึ่งอะไรตอนนี้ก็ไม่กลบนะยังกลบเท่านั้นไม่ได้ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นไวรัลแรกของคุณสิทธาด้วยใช่นะฮะเหตุการณ์นั้นค่ำคืนนั้นครับผลที่ออกมามันสอนอะไรเราบ้างมันก็บอกว่าคือรูปแบบการสื่อสารนี่มันเปลี่ยนแล้วก็คือบางทีไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยอะไรมากเอาเรียลของเราแต่ว่าเราว่าคนเขาเก็ตอะไรเงี้ยแล้วจริงมันก็จะในละเอียดที่เรียนรู้หลังจากนั้นก็มีอีกเยอะแยะที่ตามมานะแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะเวลานั้นก็คือก็เข้าใจแล้วว่ามันจะต้องประมาณไหนแต่ก็ไม่นานนะผมอันโพสต์ไปมันก็ไม่ใช่แล้วเขาจะรู้สึกเองอ่ะอยากจะแชร์เขาก็แชร์ไม่แชร์เขาไม่แชร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นพฤติกรรมกลุ่มพฤติกรรมกลุ่มอย่างเช่นเอาการเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่มีใครรู้สึกว่าก้าวไกลจะชนะเกือบทุกเขตในกทม.ใช่ไหมมีเขตหนึ่งแพ้ไป4 คะแนนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะนับคะแนนใหม่หรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเกิด
มันเกิดแบบนี้โดยที่นักการเมืองที่คร่ำวอดในวงการการเมืองก็ไม่มีใครเก็ตสักคนหนึ่งฉีกปากกาเซียนทุกคนหักปากกาเซียนทุกคนใช่ไหมฉีกโพทุกโพอะไรเงี้ยวันออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราเซ็นไหมเราเซ็นผมเซ็นแล้วผมก็เซ็นแล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่คนไม่รู้อะแต่ผมรู้เพราะผมผ่านผู้ว่ามาแล้วคือจะบอกมันคือ performance นะตอนขึ้นเวทีเพราะของผมเนี่ยตอนผู้ว่าไปอะไรเนี่ยคนก็ดูแล้วพอหลังจากผู้ว่าเนี่ยสื่อเขาก็จะรู้อย่างว่าไปออกรายการคุณจอมขวัญมาพอนั้นปั๊บเขารู้แล้วว่าเสร็จสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์คนนี้ว่ามันสะใจมันสนุกแล้วมันไม่ต้องมาสาระมาแบบโฟกัสเรื่องเลือกตั้งว่าคุณจะrepresent อะไรคุณจะ present อะไรของคุณด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เรียกไปพอไปปั๊บมันก็หมดแล้วแล้วก็โล่งแล้วแล้วก็แบบโอ้โหอึดอัดมาทั้งเป็นเดือนๆแล้วก็โล่งแล้วก็ปล่อยเต็มที่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่า performance ที่มันออกมาเนี่ยคนก็แบบ get แล้วสิ่งที่คนไม่เข้าใจคืออะไรว่าทำไมทั้งผู้ว่ากทมมาอะไรอ่ะคือ rating ขึ้นหลังจากเลือกไปแล้วแล้วคนก็บอกโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะทะลุไปแล้วกับ2คือคนนี้ก็เหมือนกันก็มาเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งเหมือนกันทำไมรู้ไหมทำไมครับคนดูเรามาเนี่ยเขาแบบใช่กับเราละแต่เขาตกลงปลงใจไปแล้วไงเขามั่นหมายไปแล้วแล้วเขาก็ทำแล้วแล้วก็อย่างเช่นคนที่จะเลือกก้าวไกลอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นองค์กรที่เขาจะเลือกหรือคนที่เลือกเพื่อไทยบอกองค์กรเนี้ยยังไงฉันก็ต้องเลือกเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหนียวแน่นว่าใครจะโชว์โดดเด่นหรือจะอะไรยังไงเนี่ยฉันไม่สนใจฉันบริโภคแบบบริโภคสื่อแบบดูว่าเป็นข้อมูลเป็นความบันเทิงเป็นสิ่งที่สะใจแล้วก็มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ฉันชอบเพราะนั้นเนี่ยพอนั้นไปก็ย้ายกลับเพื่อไทยเถอะมาอยู่ก้าวไกลเถอะเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าก็พักถ้าเกิดได้ส.ส.ไม่กี่คนแล้วคุณจะขยับอะไรได้มากแต่ performance คุณอะถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยคุณทำประโยชน์ให้มหาศาลแล้วฉันก็ไม่ต้องมาแบ่งใจว่าชอบอันนี้ชอบอันนี้จะดูอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดักไว้ตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าไม่ต้องมาแบ่งใจชอบคนไหนเลือกคนนั้นไปเลยถ้าติดตามตลอดจะเห็นนะผมก็จะแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยพอเราสื่อแบบเนี้ยพอเขาคิดว่าเขาต้องทำภารกิจให้สำเร็จตอนท่านชาติก็มองว่ากูจะไม่เอาลุงละอะไรที่เป็นจากลุงมาแล้วจากลุงมาก็เป็นลุงเหมือนกันอย่างเงี้ยขอเอาชาติดีกว่าเพราะไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่เกี่ยวกับความแบบเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็พอมาครั้งเนี้ยก็มีภารกิจอีกต้องเอาลุงเพราะว่าตอนผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวโอชอบสิทามากแต่ครั้งนี้ขอเลือกชาติก่อนนะครั้งหน้าจะเลือกเต็มไปหมดครับที่เลือกตั้งใหญ่จะเลือกพอเลือกตั้งใหญ่มีพระเอกคนใหม่เป็นก้าวไกลมาอีกก็บอกว่าครั้งหน้าจะเลือกสิทานะครั้งนี้ขอก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมจะรู้จากไหนรู้ไหมผมไปเขตดอนเมืองคือเก่งการุณอ่ะเขาได้ที่2นะครับเขาก็แบบในการเมืองแบบเดิมเนี่ยคือเขาครองหัวใจชาวบ้านอยู่กับชาวบ้านอยู่อะไรตลอดแต่ตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วล่ะว่าเลือกส.ส.เนี่ยคือหมายว่าหน่วยกิจที่ชาวบ้านให้ความสำคัญเนี่ยจากการใกล้ชิดประชาชนกับการขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างองค์กรแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่ไปเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศได้ครับแล้วคนก็มองว่าเลือกส.ส.เนี่ยมันต้องไปตอบโจทย์อันนี้มากกว่านะเราเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราไม่ได้เลือกคนมาดูแลเรามาขุดลอกท่อมาอะไรนะแจกใบปลิวมาไหว้ตามสีแยกมาขอคะแนนเขาต้องการเลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้หน่วยกิจกับนี้เยอะขึ้นเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของกระแสมากกว่าเรื่องของบ้านใหญ่แล้วมากกว่าเรื่องของกระสุนพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไงพอครั้งนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนชัดเจนแล้วคนก็คาดไม่ถึงเขาก็ได้แต่ว่าในใจของเขาเนี่ยเขาจะเลือกพรรคนี้เป็นภารกิจที่ต้องทำผมไปเดินเขตการุณในตลาดโอโซนตลาดอะไรของเขาที่ชื่อโอโซนตลาดหรืออะไรเงี้ยไปเดินไป2ครั้งตอนไปคนเดียวเขาอยู่พักอ๋อพักไทยสร้างไทยเขาไม่อยู่อาคยามาอยู่นี่ครับเรื่องสับสนนี่ผมสับสนนะผมบางทีก็พูดผิดพูดถูกเพื่อไทยนะไม่ใช่กับใครครับถึงขั้นว่าตอนพูดว่าไปลงพื้นที่อ่ะนัดทีมงานไว้อ่ะแล้วรถผมหาทีมงานไม่เจอครับผมมองไปข้างๆผมเห็นเพื่อไทยยืนอยู่ครับแล้วรถมันก็เลื่อนช้าๆหาทีมงานเขานัดไว้ผมจะไปไหนบอกนัดไว้นู้นครับนัดไว้นู้นเลยอยู่นี่จอดรถผมก็งงๆก็จอดเสร็จปั๊บผมก็เปิดประตูรถตู้แล้วก็เดินลงไปหาเพื่อไทยตัวเองใส่เสื้อเราอยู่เนี่ยไทยสร้างไทยเนี่ยลงผู้ว่าเองด้วยเดินไปถึงแล้วก็พอเจอเขารู้จักหมดเขายกมือไหว้ไงแล้วก็ไปดีเอ้ยมาไปกันไหนไปโบชัวอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็คงงงว่าพี่บุญมามุกอะไรวะอะไรเงี้ยทักว่าเขาผ่านไปเอาชิบหายแล้วกูคนละพักดีกว่าไม่โทษนุ่นไปอีกซอยนึงคือไปลงพื้นที่สันทอนกันทีนี้ผมไปลงของการุณ
ไปคนเดียวคนที่แบบเข้ามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยวิ่งมาพอชูปุ๊บตรงนู้นนี่แบบลุกทานข้าวมาถ่ายรูปมายิ้มมายกถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปเขาก็ถ่ายกับเราอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแต่ว่าพอไปเดินอีกครั้งหนึ่งเดินกับการุณกลายเป็นว่าอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปแต่ไม่มาแล้วเขาก็เป็นคนที่เคยเลือกเก่งการุณมาเพราะเขาชนะมาตลอดใช่ไหมเขาไม่อยากโกหกไม่อยากแบบอีหลักอีเรืออะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ลุกมาถ่ายรูปด้วยจะเป็นอย่างเงี้ยมาพูดถึงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาบ้างนะฮะก็คุณสิทธาก็ลงในนามพรรคไทยสร้างไทยบทบาทที่ทางพรรคมอบให้คืออะไรครับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้าผมเป็นเลขาธิการพรรคครับแล้วก็เคยลงผู้ว่าใช่ไหมแล้วมาเป็นเลขาธิการพรรคพอจะลงครั้งเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถอดออกหมดทุกตำแหน่งเลยเป็นคนธรรมดา เป็นแบบเป็นสมาชิกพรรคเฉยๆออกจากเลขาออกจากเลขาแต่จริงก็คือก็จะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบจะลงแล้วก็แบบเราขออะไรที่มันแบบเป็นตัวตนของเราเต็มๆเลยแล้วกันวะอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดมีตำแหน่งอยู่มันก็อาจจะโดนยุบพักโดนอะไรคนอื่นจะซวยด้วยอะไรเงี้ยก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็แบบกลายเป็นตัวโอเพนตัวเปิดเกมตัวแทงตัวแบกตัวสารพัดครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในเวทีต่างๆคุณสิทธาอย่างแรกสุดก็คือใส่เสื้อชื่อตัวเองส่วนหนึ่งบ้างหยิบผิดด้วยครับอันนี้หยิบตอนเลือกตั้งมาปี32มาเห็นวางอยู่ตัวบนแล้วเห็นไม่ปีกๆก็เลยหยิบมาหรือว่าบางครั้งไปเวทีต่างๆก็ไปชงคำถามหรือไปยิงผู้สมัครคนอื่นๆบ้างตั้งใจคือคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นบ้างฮะผมว่านักการเมืองอะครับจริงอะเราต้องเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนรวมที่ใหญ่ที่สุดนะประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไล่ลำดับลงมาเรื่อยจนถึงพรรคการเมืองแล้วก็ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะคอนฟลิกต์กันกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าเราควรที่จะไปเลือกอันใหญ่แต่ก็ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในพรรคประมาณนึงเลยนะคือว่าก็หลายๆท่านอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคุณหญิงนะหมายความว่าแบบผู้ใหญ่ท่านอื่นอะไรเงี้ยทำไมไปพูดอย่างนั้นทำไมไปพูดอย่างนี้ทำไมโอ้โหทำไมเต็มไปหมดอ่ะคุณหญิงแกก็รับหน้าไปครับผมย้อนคุยเรื่องวัยเยาว์กันบ้างนะฮะคุณสิทธาโตมากับคุณแม่ที่เป็นราชสกุลวรวรรณด้วยเนาะใช่ไหมฮะมีเชื้อเรียกว่ามีเชื้อเจ้าเลยแหละตอนเด็กๆเติบโตมายังไงครับผมอันนี้ผมเกิดที่เยอรมันครับเกิดที่เยอรมันคือพ่อแม่เนี่ยไปเรียนที่นู่นแล้วก็ไปแต่งงานตอนนั้นสถานทูตไทยในเยอรมันมีไปแต่งงานที่ฝรั่งเศสแล้วก็เข้ามาเรียนในเยอรมันก็ได้เกิดมีพี่สาวผมเกิดมาคนนึงพอเลี้ยงถึง1ขวบเป็นนักเรียนมีลูกไม่เป็นไรคือเรียนมหาลัยเนี่ยมีลูกได้ก็เลี้ยงลูกอุ้มลูกไปโรงเรียนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอคุณ1ขวบก็ส่งพี่สาวกลับมาเมืองไทยพอส่งกลับมาเมืองไทยผมห่างจากพี่สาว2ปีก็มีผมอีกคนนึงก็เลี้ยงจน1ขวบแล้วก็ส่งกลับเมืองไทยพ่อแม่ก็เรียนต่อแล้วก็ส่งมาเนี่ยก็ส่งมาอยู่กับส่งลูกพี่สาวผมเนี่ยมาอยู่กับปู่ย่าแล้วส่งผมเนี่ยไปอยู่กับตายายเพราะนั้น1ขวบผมก็มาอยู่ตาแล้วตาก็เป็นคุณตาเป็นหม่อมเจ้าซึ่งบ้านของหม่อมเจ้าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าวังก็เท่ากับว่าพอหนึ่งขวบก็อยู่ในวังบรวันแต่ว่าทั้งหมดก็คือปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะเพราะเราก็เด็กๆอ่ะสมมติคนมาสมมติแบบจะคุยกับตาก็จะแบบฝาบาทเวยอะไรดีอะไรเงี้ยเวยอะไรเพคะอะไรประมาณนี้ของผมก็เรียกท่านตาอะไรเงี้ยท่านตากินอะไรครับอะไรเงี้ยก็จะแบบปกติก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าศัพท์ที่เรียกบ้านเนี่ยเรียกว่าวังคนอื่นพูดกับตาก็จะเรียกเสวยว่าอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยก็กินอะไรปกติซึ่งคุณปู่ก็จะกลายเป็นคุณชายปุ่นอย่างนั้นป่ะไม่คือคุณแม่ผมเป็นหม่อมราชวงศ์ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดมาทางแม่เนี่ยลูกออกมาก็เป็นสามัญชนเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพ่อเนี่ยถ้าเกิดสมมติพ่อเป็นหม่อมราชวงศ์ลูกออกมาก็จะเป็นหม่อมหลวงแล้วลูกของพ่อที่เป็นหม่อมหลวงลูกออกมาก็เป็นณอยุธยาใช่ไหมครับผมทีนี้อ่ะจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตคือเหตุการณ์ไหนครับผมโอ้ไล่ตั้งแต่จริงๆอ่ะจุดเปลี่ยนมีจุดที่ฝังใจตั้งแต่เด็ก คืออยู่บ้านผมอยู่ซอยกิ่งเพชรที่บอกว่าบ้านคุณตาเนี่ยเป็นวังวรวรรณครับอยู่ที่ซอยกิ่งเพชรซึ่งมีตึกแถวหมดแล้วตึกแถวทั้งหมดเนี่ยก็จะล้อมบ้านก็คือมีบ้านอยู่หลังเดียวแล้วด้านหน้าบ้านเนี่ยคือบ้านก็ที่ค่อนข้างใหญ่นะผมจำไม่ได้หลายไร่อะไรเงี้ยแล้วด้านหน้าบ้านเนี่ยก็คุณตาผมเป็นคนที่เอาเรือหางยาวเครื่องเรือหางยาวเนี่ยมาทำเป็นคนแรกของเมืองไทยคือแบบเป็นวิศวะเนี่ยตั้งบริษัทชื่อวรบูร
สมัยนู้นเนาะผมเนี่ยอยู่ที่บ้านที่ซอยกิ่งเพชรแล้วทุกๆวันน่าจะเป็นวันแบบวันกองทัพไทยวันอะไรจะมีการสวนสนามสวนสนามที่น่าจะที่พระนั่งอนันต์หรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีเครื่องบินบินมามีเครื่องบินบินมาตอนนั้นจะเป็นเครื่อง OV-10 เครื่องบินเกาะหมู่มาแล้วก็ปล่อยควันสีธงชาติครับแล้วเราเคยแต่เห็นแต่ในหนังอะในการ์ตูนในอะไรเงี้ยแล้วแบบมาเห็นของจริงอะเด็ก 6-7 ขวบพอมองแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็สวยอะฝังใจเลยว่าอยากเป็นนักบินให้ได้แล้วก็จนกระทั่งแบบโตมาแล้วก็ไปเข้าเตรียมอุดมครับผมเข้าเตรียมอุดมก็ยังอยากเป็นนักบินอยู่แต่ว่าเตรียมอุดมก็อยากเข้าหมอเข้าวิศวะเข้าอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็พวกเด็กบางทีก็เป็นเด็กหลังห้องบางทีก็เป็นนักเรียนนอกก็คือนอกห้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้แบบเหมือนว่านักเรียนเลวอะไรเงี้ยนะก็คือแบบจะแบบตอนช่วงเขาห้ามสูบบุหรี่นี่มัธยมเพราะห้ามสูบบุหรี่ก็คือแปลว่าใครสูบเท่ก็จะสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแต่พอจบมาสูบบุหรี่ได้แล้วก็ไม่ผิดละเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเลิกสูบเพราะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยก็สูบอาจจะสูบสัก 5-6 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดสูบไปก็จุดเปลี่ยนก็คือพอเข้าเตรียมอุดมแล้วก็เรียนไปก็มันก็อยากเป็นนักบินอยู่อ่ะก็ไปสอบคือไปสอบเตรียมทหารแล้วสอบเตรียมทหารคือพ่อแม่ครอบครัวไม่อยากให้เป็นทหารเลยไม่อยากให้เป็นทหารมีแค่อาเขยอะไรเงี้ยอาเขยลุงเขยที่เป็นทหารแต่ว่าครอบครัวเราไม่มีก็ไม่มีใครอยากให้เป็นผมก็ไปสอบพอดีเตรียมทหารเนี่ยสอบก่อนตอนนั้นจบมัธยมปลายจบม.5เข้าผมก็ไปสอบก่อนมหาลัยประมาณสักผมไม่แน่ใจอาจจะเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้พอสอบเตรียมทหารเสร็จปั๊บก็สอบมหาลัยด้วยผมก็สอบวิศวะจุฬาวิศวะอะไรราชบัณฑิตอะไรเงี้ยพอสอบเสร็จก็ไปสอบวิชาหนึ่งเพราะเขาจะสอบแบบ5วิชาก็จะสอบ2วันครึ่งอะไรเงี้ยเช้าบ่ายแล้วก็เช้าอะไรเงี้ยผมก็ไปสอบวันหนึ่งพอสอบ2วิชาเสร็จกลับมาบ้านเตรียมทหารประกาศผลพอดีติดพอติดปั๊บผมก็รู้เลยว่าถ้าติดเตรียมทหารแล้วก็ยังสอบอันนี้อยู่เนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่ให้ไปเรียนนู่นละก็จะแบบครอบครัวต้องปู่ย่าด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบจะต้องให้ไปเรียนไปมหาลัยไม่ให้เป็นทหารอะไรเงี้ยเราก็เบี้ยวไม่ได้ไปสอบต่อก็คือสอบมหาลัยแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ไปเพราะประกาศผลแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็นึกว่าไปสอบปกติพอถึงเวลาเขาบอกเอ้ยไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อไว้นะเผื่อเข้ามหาลัยได้อะไรได้เลยอ๋อผมไม่ได้ไปสอบเอ้าทำไมอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคุณย่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะหนักเลยจะแบบไปเป็นทหารทำไมอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะหนักไปรอบนึงแล้วนะไม่เป็นไรผมก็เข้าพอเข้าไปเสร็จก็จุดเปลี่ยนก็คือพอได้เข้าเตรียมไปสอบเข้าเตรียมทหารได้ครับเข้าเตรียมเข้าจากเตรียมอุดมสอบเข้าเตรียมทหารพอเตรียมทหารได้ก็ได้เป็นนักบินนักบินก็ไต่เต้ามาเรื่อยก็จะมาบิน F-16 บินอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีตอนมาเป็นนักการเมืองแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าพอเข้าเตรียมทหารย่าก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นทหารก็นู่นนี่นั่นอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็แบบดื้อๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ตามใจเราเสร็จพอมาถึงตอนเข้าจะไม่ใช่พอเป็นทหารแล้วก็จะออกมาเป็นนักการเมืองก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะลาออกไปลงสสแล้วก็จะลงสสเขตบ้านด้วยคือเขตคลองเตยบ้านอยู่สุขุมวิทใช่ไหมเนี่ยซอยเนี้ยอยู่ซอยเนี้ยซอย26เขาก็แบบญาติก็ทำไมดีอยู่แล้วเป็นทหารเป็นนักบินมันอะไรเงี้ยผมก็จะแบบแล้วคนที่หนักสุดก็คือคุณย่าอีกเหมือนกันพอไปทานข้าวด้วยเนี่ยกินไม่ค่อยลงเลยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับพวกลูกก็ลูก6คนพวกอาผมเนี่ยเอ้าแม่เป็นไรอะไรเงี้ยถามย่าแม่เป็นไรก็เนี่ยปุ่นมันจะออกจากทหารไปลงการเมืองมันจะไปทำไมเนี่ยกุ้มใจอะไรเงี้ยคือแบบเราก็โดนแบบลงแขกเลยไงแบบโอ้โหมากันใหญ่เลยแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ดื้อไงก็ไปสอบจนกระทั่งก็เข้ามาในการเมืองแต่ว่าเวลาพ่อก็พูดอะไรเงี้ยเราบอกนี่ก็ตอนไปเป็นทหารคุณว่าก็พูดอย่างนี้เหมือนกันคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาจะอยู่แบบเนี้ยว่าเป็นอันนี้ดีแล้วไม่อยากไปสุ่มเสี่ยงแต่ว่าอนาคตเราก็เลือกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็จำมาสอนลูกเราไงแต่พ่อผมก็เข้าใจอะไรเงี้ยครับอ่ะมาสู่ทีนี้อาชีพนักบินอาชีพในฝันนะฮะสุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่งานการเมืองเพราะว่าคุยกับคุณทักษิณแล้วเหมือนชอบในแนวทางก็ตัดสินใจลาออกมาอยู่การเมืองผมไปเจอนักศึกษาที่เมืองนอกเราไปนั่งร่วมโต๊ะเนี่ยฟังกันพูด3ชั่วโมงก็แบบอินสปายเลยคือกลับไปนอนไม่หลับเลยกลับมาเมืองไทยนี่นอนไม่หลับต่ออีกแล้วก็เดินไปที่พักไทยรักไทยเคาะเคาน์เตอร์เลยบอกผมอยากสมัครส.ส.ต้องทำอะไรบ้างซึ่งอ่ะสุดท้ายพอได้มาเป็นส.ส.แล้วชีวิตนักการเมืองที่แลกมาด้วยอาชีพในฝันคือนักบินนะฮะคุ้มไหมครับคุ้มครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วถ้าแบบผมเป็นนาวาอากาศตรีคือพันตรีอ่ะแล้วจะออกจากกองทัพ
เพื่อมาลงเลือกตั้งมันก็ไม่ปกติแต่ว่าทุกส่วนราชการต้องสนับสนุนประชาธิปไตยด้วยการที่ถ้าคนลาออกไปลงการเมืองเป็นระเบียบเลยนะต้องให้ลาออกและถ้าสอบตกต้องกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้กลับมาได้อันนี้เป็นข้อคือต้องรับราชการผมจำไม่ได้ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าแต่น่าจะตำแหน่งเดิมครับก็เป็นระเบียบอยู่ที่จำไม่ได้เพราะเราไม่ได้สอบตกครับก็ผมก็ลาออกที่กระบวนการลาออกอ่ะคืออีก7วันสมัครเราต้องไปลาออกแล้วหนังสือราชการอ่ะมันแค่ไปให้เซ็นแก๊กเดียว3วิเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10วันนะวิธีให้เร็วก็คือต้องไปเดินหนังสือเองครับพอไปเดินเองก็กลายว่าผมนี่ต้องไปเดินหนังสือก็ถือเนี่ยใบลาออกเนี่ยไปถึงผู้บัญชาต้องไล่ไปเรื่อยจนถึงผอ.กองขึ้นไปถึงรองเจ้ากรมถึงเจ้ากรมขึ้นไปเรื่อยๆถึงผู้ช่วยผบ.รองเสอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงผบ.ทอ.ว่าเราลาออกอะไรเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้นะขั้นตอนแบบไปถึงแล้วเราไม่ต้องไปเองถึงขั้นไหนแต่เข้าใจว่าน่าจะถึงผบ.ถึงผบ.ครับไปเลยเพราะต้องเดินเองมันถึงจะเร็วไม่งั้นไม่ทันครับไอ้ที่มันเปลี่ยนคือพอเข้าไปนั่งที่กระทรวงคือเข้าไปเสร็จปุ๊บผมได้เป็นเลขาแล้วมันตีกลาโหมเลยก็เท่ากับว่าหลังจากนั้นอีก90วันไปนั่งเป็นเลขาแล้วมันตีเลยแล้วพอของกลาโหมนี่คือโปรโตคอลจะเป๊ะมากคือพอรถเราเนี่ยเขาจะรู้หมดอะมีคันไหนอะไรไงพอผ่านหน้าประตูปุ๊บวอบอกหมดคนที่อยู่หน้าห้องเราที่อะไรเงี้ยเป็นนายพลโทพลเอกอะไรเงี้ยที่อยู่หน้าห้องก็จะลงมารับแต่ว่าโอเคละของผมก็พอเอาโซน้อยก็อาจจะมีแค่พลตีพลโทอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่กับรัฐมนตรีพวกพลเอกที่อยู่รัฐมนตรีเขาก็ทำงานเข้าไปลงมารับข้างล่างที่รถแล้วพอเดินมาจะเปิดประตูปุ๊บมีคนเปิดให้กลาโหมเขาอย่างนี้เขามาถึงปุ๊บก็เดินตามกันเหมือนก็เห็นเวลาบิ๊กตู่เดินนะก็เดินตามปุ๊บพอถึงหน้าห้องพอเอื้อมมือจะไปปุ๊บก็มีมือแย่งมาปุ๊บเปิดประตูให้อะไรเงี้ยเป็นนายพลแล้วเราเป็นแค่พันตรีอ่ะคือมันแบบมันเปลี่ยนแปลงที่บอกเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงคืองงอ่ะแล้วก็แบบกลายเป็นว่าเข้าไปนั่งในห้องแบบเอามาในพงในเพลินเลยนั่งข้างนอกแล้วก็แบบแม่งต้องหยิกตัวเองอ่ะแบบเฮ้ยพี่จริงป่าวะมันอะไรแค่3เดือนมันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ว่าแบบเคลิ้มๆหลงตัวเองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงอะไรเงี้ยแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือมันมีดราม่าเกิดขึ้นไม่ดราม่าหรอกเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นคือก็เรื่องเครื่องบินการบินไทยระเบิดแล้วก็ดราม่าที่บอกเนี่ยคือก็มีส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการปองร้ายเพราะเป็นเครื่องที่นายกสินจะไปขึ้นคือกำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็บางส่วนก็บอกเป็นอุบัติเหตุก็มันก็เป็นดราม่าทีนี้คนที่ออกไปชี้แจงก็ต้องเป็นนักบินไงเขาเลยมาถามผมก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็รู้ข้อมูลหมดอ่ะพอถามจากนี่ภายการบินเพราะรู้จักกันหมดใช่ไหมก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเราก็ไปอธิบายก็แบบเราก็เลยจะเป็นคนออกสื่อบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็มีเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นเป็นเรื่องแบบจัดซื้ออะไรสักอย่างซ่อมฮอมั้งผมไปตอนก่อนออกมาผมอยู่แผนกแผนซึ่งเป็นของกรมยุทธการเป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดกรมยุทธการคือแผนกแผนของกรมยุทธการวางแผนก็เขาก็เอาพออแผนกแผนเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรกองเขาพออกองแผนซึ่งเป็นผู้บัญชาโดยตรงของผมอะที่เราต้องไปยื่นใบแล้วให้เขาเซ็นลาออกอะกลายเป็นว่าท่านต้องมาพบผมอะเรามานั่งรอหน้าห้องแล้วก็เข้ามาอะไรเงี้ยผมโอ้โหมันแอบโดยสิ้นเชิงแต่เรามาถึงเราก็โอ้โหสวัสดีครับอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้บัญชาก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายพอทำงานการเมืองก็เปลี่ยนได้ไม่นานเพราะสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารแล้วก็5 ปี ถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์นะฮะในปี49แล้วก็ปี50ก็เลยแต่งงาน19กันยา49ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นก็รู้จักกับภรรยาอยู่แล้วแล้วก็มีลูกซึ่งมีตอนนี้มี4คนนะฮะแล้วคุณปุ่นก็ได้ชื่อว่าเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนคำถามที่ผมว่าพ่อแม่ส่วนมากอาจจะสงสัยคือว่าถ้าพ่อแม่ที่อายุห่างจากลูกมากๆยังเป็นเพื่อนลูกได้จริงเหรอครับเป็นได้แล้วก็เมื่อก่อนผมโพสต์ไปเห็นไหมที่ผมไปเต้นๆอ่ะแล้วเห็นไอ้ที่ครับเจอลูกโพสต์ป่ะคือลูกไลน์มาหาเออเขาไลน์เข้ามาในแบบ3คนเพราะว่าคนเล็กๆยังไม่ใช้ไลน์ไงคนนี้ก็อายุ14เพิ่งให้ใช้ไลน์ได้ยังไม่ถึงปีเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่อยากให้ไปคุยกับใครอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบจนกระทั่งแบบก็คุยกับเพื่อนทาง Twitter ทาง IG กันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไลน์แล้วกันแล้วก็เลยเป็นกลุ่ม3คนแต่ของน้องๆยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วไอ้ TikTok อันที่ไปเต้นอ่ะมันเราไม่ได้ทำเป็นเทิร์ดปาร์ตี้ทำปรากฏว่าตอนที่เขาเห็นมันก็เป็นล้านวิวแล้วอะคืนนั้นแบบ 5.5 ล้านวิวแบบ20ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือแบบเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กก็เห็นหมดไงเพื่อนลูกก็เห็นหมดอะไรก็เห็นหมดอะไรเงี้ยแล้วใครก็ส่งรูปมาในแบบแคปเจอร์มาให้ดูแล้วก็พ่อใครคะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันเกิดขึ้นบ่อยเพราะผมกับน้องจะสนไงเพื่อน3คนผู้ชาย3คนเนี่ยมันโอ้โหมันระเบิดเวลามากคือโตขึ้นนี่แม่งแบบหนักแน่ๆแต่ตอนนี้มันก็สนกัน
ผมก็ต้องซนไปเขาด้วยก็ต้องเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนู่นเขาจะขี้เล่นแย่ทำอะไรเงี้ยลูกสาวก็จะแบบเป็นพี่คนโตไงทุกครั้งก็จะแบบคุณพ่อไม่เอาค่ะคุณพ่ออย่าซนค่ะอะไรเงี้ยก็จะประจำอะไรเงี้ยหลักคือการซนไปกับลูกด้วยกันก็เล่นไปด้วยเขาครับอีกเรื่องนึงที่คุณปุ่นพูดในสื่อบ่อยคือให้ลูกทำแล้วก็ทำเถอะทำสีผมก็ทำครับผมจะถามว่าสมมติวันนี้น้องมินนี่อายุ14ครับเดินมาถามว่าคุณพ่อขอมีแฟนได้ไหมจะตอบว่าอะไรฮะก็จะพูดกับเขาบอกว่าก็จะอาจจะยกตัวอย่างอะไรหลายๆเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยว่าเป็นอย่างงี้แล้วก็หนูก็ดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเช่นถ้ามีแฟนก็ตามวัยเขาเนาะมันก็คือพอเราโตขนาดนี้เรารู้แล้วอะว่าแบบอะไรที่มัน drive คนตามไอ้ hierarchy ของอะไรของมนุษย์อะไรเงี้ยมันจะมีกฎเกณฑ์อะไรของมันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ธรรมดาโตขึ้นก็ต้องมีแฟนต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็มีความคิดมากเพราะนั้นเนี่ยผมก็คงจะคุยกับเขาว่าเออก็บอกว่าเออเป็นไงแล้วก็ถ้าเกิดจะสนิทสนมกันหรืออะไรเงี้ยแบบอย่างสมมติอาจจะย้อนแบบยังคนสมมติไปสักชื่ออะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะไม่ได้บอกอะไรนะแต่ผมจะบอกแค่ว่าแบบเนี่ยตอนเด็กๆเขาชอบเอลซ่าชอบเป็นเจ้าหญิงชอบสีชมพูพออายุสัก 8-9 ขวบเขาจะบอกว่าทำไมจะต้องเป็นเรียกหนูเป็นเอลซ่าเป็นอะไรหนูไม่ได้อยากเป็นอะไรเงี้ยผมก็จะยกตัวอย่างเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่ายังไงเนี่ยอันนี้ 100% ถึงเวลาไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยแฟนก็จะเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมีอะไรก็เราก็ต้องมองว่าหลักของเราคืออะไรคือการเรียนก็สอนด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ดูเหตุด้วยผมมาตลอดอย่างเงี้ยเรื่องย้อมสีผมเรื่องอะไรก็จะบอกถ้าตกลงจะให้น้องมินนี่มีแฟนได้ไหมครับถ้าใจจริงๆยังไม่อยากให้มีแต่ว่าก็จะไม่ได้ไปขัดอะไรเขาก็รู้ว่าผมไม่เคยไปดิกเตอร์อะไรแต่เขาจะให้เกียรติอยู่แล้วไงเขาจะถามแล้วถามแบบถามลึกแบบให้อนุญาตไปได้อย่างเรื่องสีผมเนี่ยไปทำเลยลูกไม่ได้คุณพ่อต้องดูก่อนค่ะมันอะไรเงี้ยแล้วยังไงก็เอามาดูแล้วก็จนแบบแล้วก็เออลูกเอางี้นกพี่อะไรนกแก้วมันเจ็ดสีได้หนูเป็นลูกพ่อปุ่นหนูเจ็ดสีไปเลยไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปแอบนะหมายความว่าสีฟ้าไว้ข้างนอกแล้วสีม่วงสีแดงไว้ข้างในแล้วถึงเวลาเขาจะนั่งเขาก็เสยหรือทำผมแบบเปิดมันก็จะเห็นเป็นสีอะไรเงี้ยเขาบอกพอถึงเวลาก็ปล่อยลงมาอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่นแล้วก็ถามแบบถามอยู่นั่นน่ะจนถามลูกพ่อถามหน่อยเถอะเป็นเด็กคนอื่นแต่เรารู้วิธีเดียวไงแล้วก็เปรียบเทียบเป็นเด็กคนอื่นน่ะเขาต้องบอกพ่อแล้วอะว่าแบบเราให้อนุญาตปุ๊บก็ไปทำพอไปทำก็ทำเกินเลยเฮ้ยทำไมไปทำอย่างนั้นเอาก็คุณพ่อให้อนุญาตแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคือขอ3เอา8เอา10อะไรเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยจะต้องให้เห็นเลยว่าเลเวลนี้นะชัดเจนเพราะฉะนั้นทำไมหนูต้องให้ส่งให้ดูทั้งที่พ่ออนุญาต2 3ทีแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณพ่อเป็น politician คุณพ่อเป็นนักการเมืองถ้าหนูทำอะไรมันกระเทือนหนูคุณพ่อด้วยแล้วหูไปเจาะรูหูเนี่ยขอทุกรูขอทุกรูคือขอเจาะข้างหนึ่งสองข้างได้ไหมขอเจาะสองรูได้ไหมอะไรเงี้ยขอเจาะข้างบนได้ไหมผมก็เหมือนกับสีผมอ่ะนี่เจ็ดรูไปเลยลูกแต่ถ้าหนูจะเจาะแบบไอ้ที่เขาเจาะกันใหญ่ๆเป็นรูแบบเสียบหลอดได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบพิจารณาให้ดีนะพอถึงเวลาถ้าหนูไม่ชอบเนี่ยพ่อไม่รู้ว่ามันจะมาเติมเต็มได้หรือเปล่าแต่เจาะหูเนี่ยมันก็ถึงเวลามันตันมันก็น่าจะอาจจะเป็นจุดอยู่ให้เราก็รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นจุดค้างอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าศัลยกรรมในอนาคตมันจะลบได้หรือเปล่าหรือเดี๋ยวนี้อาจจะลบได้แล้วอะไรเงี้ยพูดด้วยเหตุด้วยผลหมดครับครับสมมติว่าอนุญาตให้น้องมีแฟนได้น้องมีแฟนก็ตามสมมตินะสมมติแล้วก็ตามภาษาคงมีผู้ชายมารับมาส่งอยากบอกอะไรแฟนลูกบ้างในฐานะที่เราก็เคยเป็นหนุ่มที่เจ้าสำราญมาก่อนนะฮะตลกเข้ามาเฮ้ยกูเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะเว้ยไอ้ที่คงให้เกียรติอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะเลือกของเขาได้ดีอะไรเงี้ยนะครับคุยเรื่องปัจจุบันกันบ้างนะฮะสิทธาธิวารีในวัย59ต่างจากในวัย39ยังไงบ้างครับโอ้วัย39นี่เป็นตัวชี้วัดผมเลยนะผมมันหน่อยอ่ะตอน39หน่อยเรื่องอะไรฮะปกติเราอยู่แถววิภาวดีแถวอะไรเงี้ยก็มันจะหลักสี่มันจะหลักสี่โอ้โหความรู้สึกผมว่าวันหลักสี่นี่มันแบบมันเป็นเบนช์มาร์กที่แบบไม่ไหวผมมาแต่ง42ใช่ไหมครับรู้เฮ้ยก็แบบโลกเราควรจะ40กว่าเฮ้ยเวลาที่ผ่านมากูทำอะไรผิดพลาดไปวันเนี้ยทำไมมัวแต่แบบหลงระเริงอะไรเงี้ยก็จะอยากแต่งอยากมีครอบครัวมีครอบครัวอยากมีลูกมากแล้วก็มีทันใจนะแต่งงานได้9เดือน3วันคลอดเลยเก้าเดือน3วันคลอดเลยเอาเป็นว่าพอวันคลอดคนมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยแอบนับนิ้วว่าให้กี่เดือนวะอะไรเงี้ยนั่นคือวัย39คืออยากแต่งงาน
ใช่จะรู้สึกแล้วว่าแบบไม่ได้แล้วอยากมีลูกอยากอะไรเงี้ยแล้วก็แตกต่างจากตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมว่ากระบวนการความคิดคือสมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พีคเท่าตอนนู้นแต่พอมาคอมเพนเซตกับกระบวนการความคิดกับการเชื่อมโยงกับอะไรที่เราแบบหาความรู้เพิ่มพูนขึ้นน่ะมันก็จะมันกลายเป็นว่า CPU อาจจะเริ่มล้าเริ่มช้าลงอะไรเงี้ยแต่ว่าการประมวลผลจากซอฟต์แวร์ต่างๆจากอะไรที่เรามีมันดีขึ้นการลำดับคำพูดการดีลกับสถานการณ์ซึ่งต้องใช้ EQ ใช้วุฒิภาวะก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกับมา assess ในสิ่งที่ทำไปทุกครั้งว่าผิดพลาดตรงไหนเฮ้ยทำไมเราตรงนี้เราไม่ทำทำไมอันนี้พลาดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆอย่างแล้วก็จะคิดแบบคิดเอ็กซ์ตรีมด้วยนะเหมือนว่าทำไมไม่ใส่ตรงนี้ไปว่ามันจะบวกขึ้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไอ้ที่เราทำไปมันก็แบบอาจจะ A อยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะต่อยอดไปเรื่อยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยก็เลยความรู้สึกว่าพออายุมากเนี่ยมันก็จะมีแบบมันจะมีประสบการณ์มีความสุขุมคัมภีรภาพซึ่งก็คัมภีรภาพประมาณนี้นะไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยออกมาที่ส่งผลต่อเนื้องานโดยรวมมากขึ้นครับคุณปุ่นพูดไว้หลายเวทีซึ่งก็ตรงกับผู้บริหารหลายคนที่บอกว่าโลกยุคนี้ผู้บริหารควรจะอายุ 30-40 ซึ่งผมก็สงสัยและสนใจมากๆนะครับเอ๊ะแล้วระบบราชการไทยหรือว่าบริษัทส่วนใหญ่เกษียณตอน60แล้วคน50ถึง60เนี่ยควรจะทำอะไรครับผมว่าอีกหน่อยเนี่ยการเกษียณอายุแล้วแต่เขาจะปรับนะก็จะปรับมากขึ้นหรือว่าจะเอาไปใช้อะไรในมุมที่ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าทุกวันนี้คนอายุ60 70ยังไปวิ่งมาราธอนอยู่เลยอ่ะวิ่งรอบสวนลุมได้2รอบ3รอบกันอยู่เลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วท่านชาติก็ไล่ๆกับผมเงี้ยท่านก็โอ้โหแข็งแรงแข็งๆที่สุดในประเทศพีอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันต้องปรับละแล้วต้องมาดูว่าอันดับแรกของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่มั้ยเราจะต้องทำไงว่าเอาผู้สูงวัยเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์เพราะว่า60เนี่ยบานตะเกียงยังแข็งแรงยังอะไรอยู่เลยแต่ว่าไม่ทำอะไรละกินบำนาญกันแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเร็วไปนิดนึงอะไรก็อาจจะต้องดูว่าคนส่วนนี้บางทีเขาไม่ต้องการแบบจะต้องมีเงินเดือนเขามีบำนาญอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราให้บำนาญเขาซึ่งบำนาญของข้าราชการมันเกือบเท่าเงินเดือนสุดท้ายอ่ะเงินเดือนสุดท้ายคือคุณได้ 60,000 พออายุ60รัฐก็ยังต้องเสียให้คุณ 60,000 หรือต่ำกว่านิดหน่อยไปอีกก็ไม่รู้กี่ปีแต่คุณไม่ได้ทำงานมันขาดทุนตรงนี้ไงแต่ถ้าเราบอกเขาบอกว่าให้ถึง65เขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องทำงานจนอายุ65เรายังได้ต่ออีกนะอันนั้นคือคือเสียเงินไปสำหรับบำนาญไปเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรับเยอะครับเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะหลายๆคนนักการเมืองหลายคนก็บอกว่าถ้าแพ้หรือถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งก็พร้อม exit เลิกและวางมือ ครับคุณปุ่นเคยคิดเรื่องวางมือไหมครับก็วางหยิบมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับ คือไม่ได้ออกไปไหนก็ช่วยอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ที่มาทำก็อยากช่วยอยู่เบื้องหลังตอนที่มาตั้งพรรคนะครับแต่ว่ามันก็แบบเหมือนก็กรอนก็พาไปเรื่อยอ่ะคือพอลงผู้ว่าเขาบอกก็เป็นที่รู้จักแล้วแล้วเด็กๆก็เราก็ต้องแบบช่วยดูแลน้องๆช่วยอะไรเนี่ยเอามาเป็นหลักให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ทำพักต่อมาเป็นเลขาธิการพักให้หน่อยก็ว่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่จริงเนี่ยก็คือพร้อมวางตลอดอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจะอยู่ต่อจะวางจะรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่รับตำแหน่งการเมืองสำหรับผมเนี่ยค่าเท่าเลยไม่ได้แบบอยู่ในวัยที่แบบจะต้องถึงจุดนี้ให้ได้จะต้องทำให้ได้มันจะผ่านมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยที่เหลือมันคือเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันคือกำไรชีวิตแล้วอ่ะคือจะอะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเราก็มีภาระที่ต้องทำในการเลี้ยงลูกเยอะใช่ไหมจะช่วยการเมืองอยู่เบื้องหลังมันก็มีอะไรที่ต้องทำอะไรเงี้ยจะไปทำธุรกิจกับเพื่อนไปอะไรก็มีซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาลงผู้ว่านะตอนลงผู้ว่าผมก็ลาออกนะผมเป็นประธานบอร์ดให้บริษัทเพื่อนๆเนี่ยน้องๆที่เรียนด้วยก็มีแล้วก็คนที่รู้จักก็มีเป็นอยู่4 ที่แต่ว่าประธานบอร์ดก็จะประชุมเดือนละครั้งอะไรเงี้ยนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปช่วยให้คำแนะนำหรือจะไปเป็นคณะนู้นคณะนี้แต่ผมก็ไม่มีเลยก็แค่4บริษัทก็จะประชุมที่ละครั้งก็จะมีเบี้ยประชุมมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยนี่ลาออกเรียบเลยแต่เหลืออยู่อันนึงซึ่งเขาเป็นบริษัทอสังหาแล้วก็เพิ่งเข้าตลาดตอนที่ลงผู้ว่ายังไม่เข้าตลาดเพิ่งมาเข้าตอนหลังจากนั้นทีนี้ผมก็บอกว่าเอ้ยผมมาเนี่ยเดี๋ยวจะคนมาซื้อบ้องซื้อบ้านเดี๋ยวเป็นการเมืองนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไม่สบายใจมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ออกเขาบอกไม่ได้เพราะถ้าออกไปเนี่ยไอ้ที่เข้าตลาดเนี่ยเปลี่ยนประธานเนี่ยเนิ่นช้าไปอีกแบบอาจจะ4เดือน6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออกแล้วพออยู่มาจนตอนนี้เขาก็ชินละเพราะว่าก็ลงผู้ว่าลงอะไรไปแล้วก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับผมในวัยหนุ่มนะฮะคุณปุ่นเคยฝันถึงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดไปที่ตำแหน่งไหนครับ
ไม่ได้ฝันเลยแล้วก็ต้องมีบ้างสิครับคือไม่ได้ฝันหรอกว่าจะต้องนั่นแต่ว่าเราก็คิดอ่ะหมายว่าถ้าเกิดจะถามว่าเป็นนู่นทำอะไรเป็นนี่ทำอะไรเนี่ยมันก็คิดไปจนถึงนายกรัฐมนตรีได้ก็คือเคยวางแผนว่าถ้าฉันเป็นนายกฉันจะทำอะไรผมเนี่ยนะจะบอกเลยว่าที่ทำมาเนี่ยจากที่การประชุมการทำงานการสั่งการที่ผมทุกวันเนี้ยผมเอาสกิลอะไรบ้างครับสกิลจากการเป็นนักบินสกิลจากการเล่นโป๊กเกอร์ครับแล้วก็ไอ้ตัวตนของเราหลายแล้วเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในการทำงานในการtransform จากทหารมาเป็นนักบริหารเนี่ยผม C&D copy and development จากอดีตนายกทักษิณชินวัตรทั้งหมดแล้วทำอย่างละเอียดทำอย่างละเอียดคือเป็นโฆษกตามอยู่ปีครึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอยู่ปีครึ่งมันตามละเอียดอยู่แล้วไงอย่างรองเลขาเนี่ยจะตามวันนึงสัก 2-3 งานแต่โฆษกเนี่ย 100% ต้องทุกงานที่ไปจะไปเมืองนอกไปนู่นไปนี่แล้วรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก็ไปอยู่ต่างประเทศด้วยไปต่างประเทศเพราะนั้นก็จะบินไปเมืองนอกด้วยกันตลอดเนี่ยพอตอนที่เราเป็นรองก็มีโฆษกก็ไปเราเป็นรองเลขาต่างประเทศก็ไปเพราะนั้นจะอยู่กับท่านตลอดก็ทั้งแบบการบริหารเวลาการคอนโทรลการคอนดักการประชุมการฟังการให้เกียรติแล้วก็เป็นคนฟังแบบฟังสนั่นกับไม่ฟังเลยคือสมมติใครที่มาพูดเหมือนอัลกอริทึมเลยคือคนนี้พูดครั้งนึงไม่ได้มีสาระพูดครั้งที่สองไม่มีสาระครั้งที่สามแกตัดบทแล้วตัดบทเก่งมากแบบตัดภายใน5วินาทีแรกได้แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่อัลกอริทึมแกมองว่าอันเนี้ยมีประโยชน์อยู่หลังห้องขยับยกมือนิดเดียวเนี่ยกระชี้ให้พูดเลยแล้วก็คือเราจะคิดตรงนี้ตลอดอะแล้วเราก็จะรู้เราก็ใช้2ทางนะ1จำมาใช้2คือเวลาจะสื่อสารกับอดีตศิลป์เราจะสื่อสารอะไรเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าก็เหมือนคนเล่นโซเชียลเลยครับสมมติโพสต์เนี่ยเราจะโพสต์เปิดอะไรก็ได้หรือเราจะเล่นวรรคทองแค่แบบเฮ้ยอันเนี้ยใช่ปุ้งอะไรเงี้ยในการสื่อสารกับนายกศิลป์เนี่ยผมก็จะต้องแบบมีสาระจริงๆแล้วพอเราทำปั๊บแบรนด์เราแข็งพูดท่านปุ๊บแรกๆก็ไม่เพราะเด็กมากใช่ไหมพอหลังๆปุ๊บใช่กลายเป็นว่าสมมตินั่งประชุมกันจะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพอถึงเวลาเรายกมือนิดนึงปุ๊บท่านจะให้พูดก่อนเลยเพราะท่านรู้ว่าคือรู้แล้วเพราะอยู่ท่านมานานก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่อาจจะมองข้ามไปซึ่งผิดถูกก็จะมีนะแต่ว่าคุ้มค่าที่จะให้พูดอะไรเงี้ยผมก๊อปตรงนี้มาเยอะมากเพราะนั้นก็ดูว่าถ้าเราเป็นนายกเราจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือพอเป็นลุงตู่มาทำในนี้ปุ๊บอ่ะเขาเคยตอนนายกสิงเขารีแอคยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะจำมาหมดแต่ว่าถ้าถามว่าความใฝ่ฝันที่จะเป็นคือตอนนั้นจริงๆก็คือก็เขาผมเนี่ยจะคือก็จะให้เป็นรัฐมนตรีหลายครั้งละแต่ถ้าติดนู่นติดนี่ติดอะไรแต่ถามว่าอยากไหมก็เฉยๆมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับครับเราได้ฟังเรื่องของทักษะการเป็นนักบินที่เอามาใช้กับวงการการเมืองแล้วนะครับอยากทราบว่าทักษะการเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ที่เอามาใช้ในวงการการเมืองทุกวันนี้ของคุณปุ่นเอาอะไรมาใช้บ้างครับโป๊กเกอร์ใช้หลายสกิลมากเราเคยได้ยินว่าหมากล้อมอ่ะคือเกมของปรัชญาของการวางยุทธศาสตร์มันเหนือกว่าหมากรุกมากเพราะหมากรุกเนี่ยแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมีขีดความสามารถไม่เหมือนกันหมากล้อมที่เกิดมาเนี่ยคือเป็นเบี้ยตัวเดียวแต่เบี้ยตัวนึงที่เราวางไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์4อย่างมันถึงจะคุ้มค่าทางการเมืองทางการทำงานทางอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตรงนี้เลยทีนี้ของเก่าเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เล่นหมากล้อมเก่งเนี่ยจะเป็นคนที่วาง strategy องค์กรได้เก่งเพราะนั้นเขาจะเอาคนวัดเล่นหมากล้อมมาตอนนี้คนที่เข้าใจโป๊กเกอร์อย่างมหาลัยดังๆทั้งหมดนะท็อป5อะไรของอเมริกาเนี่ยสอนโป๊กเกอร์มีภาควิชาโป๊กเกอร์เลยแล้วบางที่แบบเป็นอะไรนะเป็นธรรมเนียมของเขาเลยว่ารุ่นพี่รุ่นน้องต้องมาแข่งโป๊กเกอร์ชิงถ้วยกันและบริษัทของอเมริกาบริษัทใหญ่รวมถึงบริษัทที่อยู่ท็อป10ของมหาเศรษฐีของโลกด้วยอะไรด้วยเนี่ยเห็นมีคนที่เล่นโป๊กเกอร์ตรงนี้จบมาเนี่ยเอามาเป็นตัววาง strategy ให้องค์กรเลยใช้แบบนี้ลองไปดูนะแล้วก็มหาลัยมีโอ้โห Harvard Yale อะไรทุกอย่างเนี่ยมีหลักสูตรโป๊กเกอร์หมดก็ใช้หลายสกิลมาก1คือเราต้องกล้าที่จะทำตอนที่เรารู้ว่าณเวลานี้เราได้เปรียบเราต้องกล้าไม่ใช่เอาเปรียบคนนะแต่มันเป็นเกมมันสอนให้แบบนี้เหมือนเช่นว่าอยู่หน้าประตูแล้วต้องยิงเงี้ยนับมือนี้เนี่ยแฮนด์นี้เนี่ยเราสู้ไม่ได้เราต้องถอยจะถอยอย่างไรเพื่อให้ได้1 2 3ใช่มั้ยหรือตอนเนี้ยเราทำไปแล้วเราไม่ได้เราจะโชว์เพื่อจะ represent อะไรแล้วพอสกิลของเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาโชว์เราเขาต้องการจะนำเสนออะไรว่าต่อไปทำอะไรมันต้องอ่านเกมดักทางอะไรกันอยู่ตลอดเวลามากแล้วก็พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับทุกอย่างได้โป๊กเกอร์ใช้อะไรบ้าง1ใช้ EQ สูงมากๆใช้สแตทใช้ probability
สูงมากๆใช้การคำนวณโดยที่คนที่เล่นโป๊กเกอร์เก่งเขาจะไม่เล่นการพนันในคาสิโนเลยเพราะเขารู้ว่ามันขาดทุนทุกตาแต่โป๊กเกอร์เนี่ยเขาเสียคอมมิชชั่นให้กับคาสิโนอาจจะขาดทุน 3% 5% แต่เขาได้เปรียบคนนี้ 10% ได้เปรียบคนนี้ 5% เขามีเบนิฟิตอยู่เล็กๆแล้วเขาก็ใช้ตรงจุดนั้นแล้วเขาก็จะอ่านว่าพอเล่นไปเนี่ยลีกของคนนี้อยู่ตรงไหนเราจะต้องดีลยังไงกับคนนี้อะไรเงี้ยคนนี้คือพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยพอเอามาหมดมาประมวลทั้งหมดเนี่ยมันมหาศาลมากจริงๆเนี่ยโป๊กเกอร์มันเอาถ้าถามผมมันจำลองชีวิตการทำงานได้เลยชีวิตของคนที่จะแบบเติบโตไปได้เลยอ่ะพอเรามาใช้กับชีวิตประจำวันใช้กับทำงานเราจะรู้เลยว่าเราเดินแบบนี้อะไรเงี้ยอันไหนคุ้มค่าที่สุดแม้กระทั่งอย่างเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรต่างเรารู้เลยว่าณเวลาเนี้ยข่าวหน้าหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์ไปเดินตลาดได้คะแนนเท่าไหร่ไปแจกใบปลิว1ชั่วโมงทั้งเหนื่อยทั้งเหงื่อแตกทั้งไปเจอคนที่รับใบปลิวเนี่ยจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เลือกเราแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าจะเดินหรือไปนั่งกินกาแฟเฉยๆดีกว่าแล้วก็ใช้หัวคิดอะไรเงี้ยเหมือนกับบางคนก็จะบอกว่าถ้าเขามีเวลาสัก10นาทีในการแก้ปัญหาอะไรอันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลา8นาทีในการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติการแค่2นาทีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดมันใช้บนเวทีดีเบตใช้ในชีวิตประจำวันใช้กับทุกเรื่องแล้วผมใช้สกิลของนักบินสกิลของโป๊กเกอร์สกิลของตัวตนที่เรามีแล้วก็ copy and development จากอดีตนายกทักษิณมาเราก็จะมีพวกนี้อยู่ในตัววันนี้ขอบคุณคุณปุ่นมากนะครับผมครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ